بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความมีดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันศุกร์นะครับซึ่งวิทยากรที่จะได้มาทำหน้าที่ร่วมกับผมวันนี้นะครับอาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซะอีดซึ่งก่อนที่จะได้ไปพบกับอาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซะอีดนะครับในช่วงต้นของรายการในเบรกแรกนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องถึงผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากว่าเราถูกทดสอบจากพระองค์และเราก็มีความอดทนนะครับผลของความอดทนนั้นเราจะได้อะไรนะครับประการที่2นะครับเมื่อคนเรานะครับถูกฟิตนะห์หรือถูกทดสอบใดๆก็ตามเนี่ยนะครับจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาจากคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านแล้วเราก็มีการให้อภัยซึ่งกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันนั้นจะเป็นผลดีกับผู้ให้อภัยอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะค่อยๆทยอยมาพูดกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับจริงๆอายะห์นี้ก็ยาวสักนิดนึงอยู่ในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์แต่ในท้ายของอายะห์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะบัชชิริซอบิรีนนะครับข่าวดีก็จะได้กับบรรดาบุคคลที่มีความอดทนทั้งหลายนะครับแน่นอนเหลือเกินข่าวดีที่จะได้นั้นคืออะไรแล้วอดแล้วเมื่อเราถูกทดสอบแล้วจริงๆคนที่ถูกทดสอบเนี่ยมันก็ต้องสูญเสียตรงนั้นสูญเสียตรงนี้ไอ้สิ่งที่มนุษย์รักก็ไม่ได้แต่เนื่องจากความอดทนเมื่อเราถูกทดสอบเนี่ยอัลลอฮ์บอกข่าวดีก็จะตามมานะครับช่วงนี้ให้พบกับอาจารย์ซิดดิกในช่วงต้นเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันเรื่องของความอดทนนะครับแล้วก็เรื่องของการให้อภัยอินชาอัลลอฮ์ครับอาจารย์ซิดดิกครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดุAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับรายการกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ในวันนี้นะครับคงจะได้พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของความอดทนและทีนี้อดทนเนี่ยมันเป็นส่วนที่กุรอานพูดต่อไปเลยครับอดทนแล้วก็ต้องอภัยครับนี่แหละกุรอานบอกเอาไว้นะครับว่าวะลามันซอบะรอวะกอฟะรอวะซาลิกะมินอัซมิลอุมูรสำหรับคนที่อดทนแล้วก็ให้อภัยนั่นเป็นภารกิจที่หนักแน่นครับเป็นภารกิจที่อะไรนะมีความหนักแน่นแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมากที่สุดครับเพราะว่าในส่วนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมาอธิบายเนี่ยอาจารย์คนอดทนเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยมากเหลือเกินครับอัลลอฮ์โยนความลำบากให้แก่ชีวิตของเราเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้ความสบัดอดทนเพื่อจะนำไปสู่การได้รับผลบุญอันมากมายของการอดทนนะครับแล้วการขัดแย้งกันเหมือนกันครับการอาธรรมการขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์เรียกร้องให้อภัยครับที่อัลลอฮ์โยนการขัดแย้งมาสู่ชีวิตของเราก็เพื่อที่จะนำเราเนี่ยไปสู่การให้อภัยเพราะถ้าไม่มีการขัดแย้งก็ไม่มีการให้อภัยถ้าไม่มีการทดสอบก็ไม่มีการอดทนอย่างเช่นในอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกวะลานะบลูวันนะกุมมีชัยอินมินัลคอฟิวัลยูอิวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัตซะมารอตวะบัชชิริซอบิรีนอัลลอฮ์จะทดสอบทดสอบให้เรื่องของการหิวเรื่องการสูญเสียความกลัวครับความกลัวตายนะครับแล้วก็นักซิมินัลอัมวาลก็คือทรัพย์สินบางทีมันก็พินาศไปในบางส่วนนะครับแล้วก็ลูกเต้าบางทีก็สูญเสียชีวิตไปครับการทดสอบก็เพื่อที่จะให้มีการลำบาก
เพื่อที่จะได้มีความอดทนพอมีความอดทนแล้วผลบุญก็ตามมาครับความขัดแย้งก็เช่นเดียวกันอย่างที่อาจารย์ได้พูดครับเชิญครับขัดแย้งแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรกันเลยเนี่ยและเราจะได้รับผลบุญของการอภัยกันอย่างไรนะครับพอการอภัยเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์มันเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ผลบุญแก่เราเนี่ยมากเหลือเกินไปอ่านเจอหะดีษหนึ่งอาจารย์ที่ท่านอบูฮุรอยรอรายงานเอาไว้นะครับบอกว่าท่านนบีเนี่ยเล่าให้เราฟังชายสองคนเนี่ยคุกเข่าอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองคนเนี่ยเป็นคู่กรณีกันคนหนึ่งที่ถูกอาธรรมในดุนยาก็ร้องเรียนกับอัลลอฮ์บอกว่ายาอัลลอฮ์นะครับยารับบีโอ้พระผู้อภิบาลของฉันคุสลีมัสลามตีมินฮาดาจงจัดการให้ฉันหน่อยสิเอ้คนเนี้ยเขาเป็นคนอาธรรมต่อฉันเหลือเกินจัดการให้ด้วยอัลลอฮ์ก็สั่งมาเลยกะไปเอาความดีของคนที่เป็นผู้อาธรรมในดุนยาเนี่ยเอาความดีของเขามาใส่ในบัญชีของคนที่ถูกอาธรรมเอามาให้หมดเลยพอเอาหมดแล้วปั๊บยังชดใช้ไม่หมดนะครับใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็บอกกับอัลลอฮ์อย่างนี้บอกว่าเนี่ยความดีของเขาเอามาใส่ในตัวฉันแล้วเนี่ยความอาธรรมเนี่ยเขาอาธรรมมากเหลือเกินยังไม่หมดเนี่ยยังชำระความไม่หมดเนี่ยโอ้อัลลอฮ์พระองค์ด้วยช่วยเอาความชั่วของฉันไปใส่ในบัญชีของเขาความดีของเขาเอามาแล้วก็ชั่วของเขาเอาไปความชั่วของเราเนี่ยเอาไปให้เขานะครับอัลลอฮ์บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้แต่อัลลอฮ์ก็บอกว่าเอาอย่างนี้อุนซุดกอสรอนฟิลฟินจีนานจงไปดูในปราสาทราชวังที่สวยงามบนสวนสวรรค์ไปดูสิมันสูงสร้างมาจากทองคำประดับประดาไปด้วยเพชรนิลจินดาไข่มุกทับทิมมรกตโอ้โหสวยงามมากเลยไอคนนี้ไปดูมาแล้วแล้วก็กลับมาบอกกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์นี่มันเป็นของนบีคนไหนเป็นของรอซูลคนไหนมันเป็นของคนตายชหีดคนไหนถึงได้สวยงามขนาดนี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าลิมันอาตออัสซามันเป็นของคนที่สามารถซื้อด้วยราคาครับแล้วคนคนนี้ก็ถามว่ายาอัลลอฮ์ปราสาทราชวังจากทองคำเนี่ยนะใครจะมีปัญญาซื้อใครจะไปหาคุณค่าหรือราคาของมันเนี่ยมาซื้อปราสาทราชวังทองคำอันเนี้ยในสวนสวรรค์อัลลอฮ์บอกเองอะซื้อได้โอ้โหคนคนนี้ขนลุกนะครับพอบอกว่าเองอะซื้อได้ปั๊บเนี่ยคนคนนี้ก็บอกว่าจะซื้อด้วยวิธีอะไรอัลลอฮ์ก็ได้บิอัฟวิกะอันอาคีกะด้วยการที่ท่านนะให้อภัยกับพี่น้องของท่านตรงเนี้ยให้อภัยได้ไหมถ้าให้อภัยปั๊บเข้าไปเลยไปเอาราชวังในสวนสวรรค์ที่มาจากทองคำอัลลอฮ์ไอ้คนคนนี้ก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ถ้าหากว่ารู้ตั้งแต่แรกมันไม่ต้องไปเอาเอาความชั่วมาใส่เอาความดีมาไม่ต้องทำอย่างนี้ละถ้ารู้ว่าอภัยปั๊บจะได้ประสาทราชวังหลังหนึ่งในสวนสวรรค์เนี่ยอภัยนานแล้วและอัลลอฮ์ก็บอกนะคุสบิยาดิบียาดิอาคีกะฟันซูรออันจันนะจงไปจูงมือพี่น้องของเจ้านะแล้วก็เข้าสวรรค์พร้อมๆกันคือสองคนเนี่ยแม้ว่าจะมีการทำแต่ก็มีความดีอยู่บ้างอัลลอฮ์ก็ไกลเกลี่ยพอไกลเกลี่ยได้สำเร็จปั๊บเนี่ยคนเนี่ยถูกอาธรรมยอมอภัยให้เพื่อจะเอาปราสาทราชวังในสวนสวรรค์อัลลอฮ์ก็บอกไปงั้นเข้าสวรรค์ทั้งคู่เลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของการให้อภัยต่อกันและกันอาจารย์ในอัลกุรอานหลายต่อหลายอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแล้วก็พูดให้คนที่เป็นมุสลิมทุกคนนะครับเป็นบ่าวของอัลลอฮฺทุกคนเนี่ยให้ยึดการให้อภัยกุซิลอัฟนะครับจงยึดการให้อภัยเพราะนั้นการให้อภัยเนี่ยคนเนี่ยถ้าอีมานไม่แข็งจริงๆอีมานไม่เข้มข้นจริงๆเนี่ยยากนะครับที่จะให้อภัยกับใครคนใดคนหนึ่งยากจริงๆอาจารย์แต่ว่าถ้าทำได้นะความสบายใจนะอัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นในทันทีเลยทันทีเลยนะมันมีคนหนึ่งเนี่ยจันเคยมาหาผมก็บอกว่าโอ้จันจะขอดุอาอย่างไงคนคนนี้มันโกงเงินไปแสนผมก็ถามว่าโกงมากี่ปีแล้ว3 ปีแล้วแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะท่านโอ้โหทุกข์ใจมันปวดเสียนเวียนก้าวมันแค้นมันรู้สึกจะอาฆาตแค้นโดยตลอดทั้งที่ฐานะความเป็นอยู่ของเขาก็ไม่ได้บุกคล่องอะไรบุกคล่องอะไรก็ยังมีรถราใช้ยังมีเงินไปจับยังพอมีพอกินนะจันแต่ว่าเงินใช้สอยอะไรก็ยังได้เงินนี่มันถูกโกงไปแสนนึงโอ้โหเครียดผมก็บอกเอางี้นะท่านเนี่ยอยากจะหลุดจากความเครียดตรงนี้ไหมถ้าอยากจะหยุดแล้วก็อภัยไปเลยดีกว่าเฮ้ออาจารย์เงินเป็นแสนนะอภัยเชื่อเถอะหลังจากนั้น2-3 วันโทรมาจันโอ้โหอาจารย์นอนหลับแล้วตอนนี้ปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการเอง
พอคิดตรงนี้ปั๊บนะอัลลอฮ์จัดการเองแล้วก็อภัยไปเลยหมดเรื่องแล้วก็ไอ้คนที่อภัยในดุนยาเนี่ยผลบุญได้มากกว่านะได้มากกว่าในวันอาคิเราะห์ได้มากกว่าในวันอาคิเราะห์โดยเฉพาะการที่เราให้อภัยโดยที่บางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปบอกคนที่อาธรรมกับเราใช่นะครับให้อภัยคือในความให้อภัยในการให้อภัยเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนเยอะนั่นแหละทั้งอดทนแล้วก็ให้อภัยเนี่ยมันเป็นภารกิจที่เรียกว่าอัสมิลอุมูรอัสมิลอุมูรก็คือภารกิจที่มั่นคงเป็นผลงานชิ้นโบแดงโบแดงเลยนะครับถ้าทำได้จริงๆทีนี้ว่าอภัยได้ไหมล่ะคนที่ถูกโกงคนที่ถูกอาธรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดอภัยได้เนี่ยความสบายอกสบายใจเนี่ยณวินาทีแรกเนี่ยอัลลอฮ์จะใส่ไว้ในหัวใจเนี่ยครับแล้วเราก็จะมีความสุขไม่เครียดแต่ก่อนเนี่ย3ปีมานะนอนไม่ค่อยหลับครับพออภัยปั๊บนะคืนแรกนอนหลับเลยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนให้ท่านผู้ชมทราบในเบื้องต้นว่าคนเนี่ยถ้าหากว่าอีมานเรียกว่าอีมานไม่สูงปี๊ดนะเรื่องให้อภัยเนี่ยให้กันยากแม้แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสามีภรรยาบางทีเรื่องนี้เดียวนะครับสามีกลับบ้านเลทนิดนึงกลับบ้านล่าช้าสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็พานไปถึงลูกๆนะครับหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยภรรยารีดเสื้อยับหน่อยทำอาหารไม่ถูกใจนิดนึงคนที่เป็นสามีก็พูดแล้วก็ไม่ให้อภัยเนี่ยเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่แล้วถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆผมคิดว่าให้อภัยยากคือวิธีการเนี่ยนะถ้าสมมติว่าอย่างนี้พี่น้องอาจจะใช้ชี้แนะในบางส่วนที่ได้รับประสบการณ์จากครูบาอาจารย์เดียวกันเนี่ยสมมติอย่างนี้จันห้องน้ำเนี่ยไม่สะอาดครับห้องน้ำไม่สะอาดแล้วก็มันที่บ้านเราที่บ้านเรานั่นแหละไม่สะอาดแล้วมันมีกลิ่นด้วยแล้วก็มีสีเหลืองๆเหลืองๆดูแล้วไม่สบายหูไม่สบายตาเลยที่นอกถ้าเกิดพี่น้องโมโหนะแล้วก็ไปใช้ภรรยามาให้ทำเดี๋ยวนั้นเลยนะผมว่าทะเลาะกันอีกหลายวันเลยไปบังคับเลยนะถ้าพี่น้องใช้วิธีนี้เธอมานี่ดีกว่ามาช่วยกันล้างห้องน้ำมาช่วยกันล้างห้องน้ำแล้วก็ลงมือล้างสักนิดหน่อยหรือก็ปล่อยให้แกล้างไปอ่ะน้ำซะหน่อยน้ำซะหน่อยเปิดหัวซะหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ภรรยามาล้างช่วยกันล้างเรามาช่วยกันล้างห้องน้ำดีกว่านี่คือการแก้ปัญหาแล้วมันก็มีการอภัยกันสนุกด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไอ้เราเนี่ยไปเครียดพอเครียดปั๊บไม่หาทางออกพอเครียดปั๊บไม่หาทางออกปั๊บมันก็จะเกิดความโมโหละความอดทนนี่น้อยละยิ่งไปบ่นยิ่งไปด่ายิ่งไปใส่อารมณ์เข้าไปก็ห้องน้ำก็ไม่ได้สะอาดมากนะเพราะภรรยาก็ไม่ได้ทำอยู่ดีไม่ได้ทำเพราะเราไปบ่นไปด่าเขาไอ้ต้องบ่นต้องด่านะใครชอบบ้างอาจารย์ไม่มีใครชอบนะครับหรือถ้าจะทำก็ทำไปด้วยแบบว่าชนิดที่ว่าทำไปด้วยน้ำตานะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาภรรยาเครียดเนี่ยหลายเรื่องก็จะในบ้านเนี่ยความสุขความสงบมันก็จะไม่เกิดขึ้นบางทีก็เด็กลูกเราตัวเล็กๆนะครับไม่รู้อีโนอีเนว่าพ่อแม่มีอะไรกันเนี่ยบางทีอารมณ์นี่ก็ไปอะไรไปลงที่ลูกเพราะความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยชัยฏอนมันก็เข้าสิงใช่ครับเพราะชัยฏอนเนี่ยมันหน้าที่ของมันก็คือทำให้คนเนี่ยทะเลาะกันเป็นอาดาวะกันเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเป็นผลงานชิ้นโบแดงของชัยฏอนชัยฏอนมีผลงานชิ้นโบแดงของมันครับนะครับในการที่จะอะไรนะทำให้คนเนี่ยทะเลาะเบาแวงกันครับเพราะว่ามันรู้นะชัยฏอนมันรู้หะดีษเหมือนกันนะจันครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันรู้ว่าคนเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยนะอัลลอฮ์ยังไม่รับการงานที่เป็นความดีมีหลักฐานจากหะดีษหมดเลยนะครับนบีบอกเอาไว้ในหะดีษนะซาลาตะตุนลาตุรฟะอัสศอลาตุฟาวกะรูอซิฮิมชิบรอนมีบุคคลอยู่3ประเภทที่อะไรอ่ะที่ละหมาดเนี่ยเค้าละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ถูกยกเกินศีรษะคืบนึงอัลลอฮ์ส่งกลับเลย1ในนั้นก็คืออัลอะควานอัลมุตซอริมานพี่น้องร่วมศาสนาหรือพี่น้องพ้องเดียวกันนี่แหละทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับฮัตตายัสตอลิฮาจนกว่าเขาจะกลับมาคืนดีกันพอชัยฏอนมันแย่เราทะเลาะกันป้าบนะมึงละหมาดไปเถอะละหมาดถูกยกไปแค่คืบเดียวไม่พอทะเลาะส่งกลับบริจาคไปเถอะทำความดีไปเถอะนะครับจนกระทั่งการอภัยโทษก็เหมือนกันอัลลอฮ์เนี่ยให้มาเลกานะครับลงมาสู่ฟากฟ้าของโลกดุนยาเนี่ยนะครับในวันจันทร์และก็วันพระรหัสนะครับการงานต่างๆก็จะถูกยกไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตรัสเลยนะด้วยความเมตตาให้อภัยโทษแก่พวงบ่าวของฉันนะครับยกเว้นบุคคล2คน
ที่ทะเลาะเบาแวงกันฮัตตายัสตอลิฮาจนกว่าจะมาคืนดีกันเสียก่อนนี่เห็นไหมอภัยโทษเราก็ไม่ได้แล้วก็การงานต่างๆที่เป็นความดีอัลลอฮ์ก็ยังไม่รับเนี่ยแล้วจะโกรธกันไปทำไมใช่ตอนมันรู้ไงใช่ตอนก็เลยต้องทำใช่ตอนเนี่ยมันรู้นะดังที่อัลกุรอานบอกที่ใช่ตอนมันบอกกันแล้วละอักอูดันนะละหุมซีรอต่อกัลมุสตะกีมันจะนั่งขวางทางที่เที่ยงตรงแสดงว่าใช่ตอนมันรู้แล้วว่าทางที่เที่ยงตรงเป็นยังไงมันก็จะมานั่งขวางนะครับเช่นเวลาโกรธกันไม่ต้องอย่าให้อภัยต้องเอาคืนแล้วต้องเอาคืนให้หนักกว่า เห็นไหมเพราะมันจะได้ขวางทางตรงใช่พอขวางทางตรงแล้วเนี่ยพอเราละหมาดเหมือนอาจารย์ซิดดิกบอกครั้งต้นละหมาดไปไม่เกินคืบนะครับขึ้นไปถึงอัลลอฮ์วันจันทร์วันพฤหัสไม่ได้รับการอภัยไม่ได้รับการอภัยนะครับนี่ก็คือผลงานของชัยฏอนตอนนี้อัลลอฮ์ก็บอกในอัลกุรอานว่าอินนะฮูละกุมอะดูวุมมุบีนโอ้ชัดเจนมากครับชัยฏอนมันคือศัตรูที่ที่ไม่ใช่ศัตรูที่แฝงนะชัดชัดศัตรูที่ประกาศตัวชัดเจนนั้นวันนี้เรากลับไปเป็นมิตรกับชัยฏอนการเป็นมิตรชัยฏอนก็คือชัยฏอนมันสอนไม่ให้อภัยแต่อัลลอฮ์สอนให้อภัยอัลลอฮ์สอนให้เรามีความอดทนและการช่วยเหลือก็จะมาอินนัลลอฮะมาอัสซอบิรีนครับแล้วเราจะอยู่ร่วมกับบรรดาบุคคลที่มีความอดทนอัลลอฮ์สอนให้อดทนแต่ชัยฏอนมันสอนให้โกรธอย่าอภัยอย่าอภัยนั้นถ้าหากว่าเราไปเลือกซีกซ้ายซึ่งเป็นคุตวาติชัยฏอนเป็นก้าวเท้าต่างๆหรือเป็นหลุมพรางของชัยฏอนเนี่ยครับอัลลอฮ์ก็บอกเวลาตัตบิอูคุตวาติชัยฏอนสุเจ้าทั้งหลายอย่าไปเดินตามก้าวเท้าย่างก้าวเท้าต่างๆของชัยฏอนทีนี้พี่น้องมันมีอยู่ประเด็นครับพอ คุยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับชัยฏอนเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งสำหรับสู่เจ้าแล้วก็อย่าไปตามก้าวเท้าอย่าไปตามหนทางต่างๆของชัยฏอนครับเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงทางไหนเป็นทางของชัยฏอนนะอะไรนะชัยฏอนเป็นศัตรูชัดๆไปมองเห็นได้ที่ไหนพี่น้องก็ง่ายนิดเดียวอย่างที่อาจารย์รซิกินบอกเมื่อสักครู่นะอันไหนอัลลอฮ์ใช้นั่นแหละไม่ใช่ทางชัยฏอนครับถ้าทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นั่นแหละคือทางของชัยฏอนอย่างชัดๆเลยครับอัลลอฮ์ใช้อดทนเราไม่อดทนเราโกรธเราโมโหนั่นคือทางของชัยฏอนอัลลอฮ์ใช้ให้เราอภัยกลับมาคืนดีกันเราไม่อภัยแล้วเราก็แตกแยกกันนั่นแหละคือทางของชัยฏอนครับในที่สุดเราก็จบอะไรนะเค้าเรียกว่าจบชีวิตอยู่ในวงเวียนของการปฏิบัติตามของชัยฏอนซึ่งไอ้การปฏิบัติตามทางของชัยฏอนเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งสมัยนี้อาจารย์เทคโนโลยีมีความเจริญมากขึ้นนะครับบางทีทะเลาะกัน2คนเนี่ย มันก็อยู่กันแค่2คนครับกับเอาลงในโซเชียลมีเดียเอาลงไปใน Facebook เอาลงไปใน LINE เพื่อที่จะประจาน คนอีกคนหนึ่งหรือเพื่อที่จะขยายร่องรอยของความขัดแย้งให้ผู้คนได้รู้ก็นี่ก็ยิ่งเป็นทางของชัยฏอนหนักเข้าไปเวลาคนที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่รู้ที่มาที่ไปของความขัดแย้งคนที่ไปดูโซเชียลมีเดียหรือไปดูไลน์หรือไปดูเฟซเนี่ยบางทีคนที่ไม่มีความยุติธรรมในตัวเองครับก็อาจจะกดไลค์เข้าไปโอ้โหกดว่าถูกใจเหลือเกินเนี่ยของที่ท่านได้ทำอาจจะไปอะไรไปอาธรรมกับคนอีกคนหนึ่งก็ได้ซึ่งก็ไปสวนทางกับที่อัลกุรอานบอกฟัตบัยยานูเนี่ยมันต้องกันกรองซะก่อนครับแต่เราไปกดไลค์แล้วสมมุติว่าผมกดไลค์เข้าไปโอ้โหอาจารย์โรซิกินยังกดไลค์เลยกดถูกใจนะเนี่ยที่คุณพูดมันถูกต้องแล้วนะคนอื่นก็ไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้สกรีนเลยแล้วเอาไลค์ก็ต่อกลายเป็นว่าคนอีกคนหนึ่งอาจจะถูกสังคมประนามได้ถูกย่ำย่ำเลยจมเลยอย่างนี้นี่คือผลงานของชัยฏอนที่มันขยายกว้างออกไปเนี่ยบางทีมันมาในคาบของมนุษย์ที่เป็นสมุนของชัยฏอนคือเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ตามแต่ในเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยครับต้องคิดให้มากนะครับ ผมว่า คนบางคนเนี่ยไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆครับเป็นผลให้คนคนหนึ่งถูกทำลายอย่างย่อยยับเนี่ยนะผมว่าคนคนนั้นเนี่ยบางทีทำอะไรไม่ต้องมากหรอกแต่ว่าไปในวันกิยามะห์ปั๊บเนี่ยการงานต่างๆที่เป็นความดีของเขาเนี่ยหมดสิ้นเลยอัลเลาะห์ทำลายหมดเลยเพราะอะไรล่ะเพราะคุณไปทำสิ่งหนึ่งที่
ทำให้ผู้คนในสังคมโลกเนี่ยได้รับรู้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คล้ายๆกับไปประนามหยามหมิ่นเขาแล้วก็ประนามหยามหมิ่นในที่สาธารณะเนี่ยเพราะผมถือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสาธารณะสาธารณะเสร็จเรียบร้อยแล้วคนก็หันมาประนามคนนี้ไอ้คนนี้ก็หันมาประนามคนนี้ทั้งๆที่เรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องจริงทำไปทำมาเนี่ยงานของท่านเนี่ยถูกทำลายลงโดยอัตโนมัติทั้งๆที่เราเองก็ละหมาดฟัรดู5เวลาก็ไม่ขาดซอดอกอก็ทำครับฮัจญ์ก็ไปแต่บางทีเนี่ยพอไปถึงวันกิยามะฮ์ก็กลายเป็นบุคคลล้มละลายที่นบีได้บอกเอาไว้นะใช่มั้ยครับกอซะฟะฮาซาวะดอรบะฮาซาวะชะตะมะฮาซาใช่มั้ยเราไปทำเขาเนี่ยบางทีด้วยมือด้วยเท้าด้วยปากด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันด้วยการด่าด้วยการดูถูกด้วยการหยามหมิ่นนะด้วยการสับโคกเนี่ยทั้งหมดนี่แหละที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียและเดี๋ยวนี้มันหนักนะหนักมากๆบางทีครูบาอาจารย์ของเราบางท่านทุ่มเทชีวิตยกตัวอย่างเช่นที่ผมรู้จักนะท่านดร.อิสมีลุตฟีเนี่ยอัลลอฮ์ท่านเป็นผู้ที่มีความมุมานะมีความพยายามในการที่จะสร้างสังคมที่มันเป็นสังคมมุสลิมเนี่ยโดยที่เป็นสังคมที่มีการศึกษาผลักดันตั้งแต่กุลียะห์เรียกวิทยาลัยวิทยาลัยแห่งยะลาไปจนกระทั่งตอนนี้กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยฟาตอนีนะครับซึ่งท่านเองก็โดนเยอะนะดูแล้วโดนเยอะโดนสับโคกโดนด่าโดนทูถูกเหยียดหยามอะไรต่างๆซึ่งดูแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ลองคิดดูกันแล้วกันนะคนพยายามทุ่มเททำงานเพื่อรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์จนกระทั่งผลงานเนี่ยเห็นเป็นที่ประจักษ์อันนี้ผมพูดจากใจนะผมเห็นผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์แต่บางทีคนกลุ่มหนึ่งไม่มีผลงานอะไรเลยเอาแต่เรื่องของข้อตำหนิของผู้คนเนี่ยมาประนามหยามหมิ่นนี่แหละเป็นคุตวาติชัยตอนมันเป็นผลงานของชัยตอนแต่ถ้าเราดูในตอนช่วงต้นของรายการเนี่ยก็ต้องเขาก็ได้อะไรได้รับผลบุญอดทนไงอดทนไงได้รับผลบุญแล้วเราก็บอกว่าบัชชิริซอบิรีนข่าวดีจะตามมาเห็นไหมครับเพราะว่าคนที่อดทนเนี่ยข่าวดีตามมาแน่ตามการสัญญาของอัลเลาะห์ในอัลกุรอานแล้วอัลเลาะห์ก็บอกอินนัลลอฮะมะอัศซอบิรีนอัลเลาะห์จะอยู่ร่วมกับคนที่มีความอดทนเห็นมั้ยเพราะงั้นจะโดนยังไงก็แล้วแต่ถ้าอดทนนะครับจะได้แต่ถ้าไม่อดทนนะบางทีเค้าว่าเราไป1เราตอบมากลับมา10โอ้ติดลบเห็นมั้ยโต้ตอบไม่ได้ครับคือโต้ตอบเนี่ยดูแล้วเนี่ยกุรอานก็ใช้เนี่ยอดทนแล้วก็ถ้าจะโต้ตอบเนี่ยวะจาดิลฮุมบิลลาตีฮิอะห์ซันครับจะต้องโต้ตอบด้วยวิถีทางที่มันดีด้วยกรรมวิธีด้วยยุทธศาสตร์ที่มันดีนะครับโดยเฉพาะคนที่โดนอะไรอะไรจากการประนามยามหมิ่นของคนในสังคมพยายามจะโต้ตอบก็โต้ตอบด้วยดีก็แล้วกันก็เป็นวิธีการที่ดีสุดท้ายของท้ายที่สุดแล้วก็คือเมื่อเราได้ชี้แจงไปแล้วบอกให้ทราบไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาจะไม่เข้าใจหรือเขายังจะคงอะไรต่อไปเนี่ยท้ายที่สุดเราก็ต้องให้อภัยนะครับเพราะการให้อภัยนั้นมันเป็นงานชิ้นที่สำคัญครับชัยฏอนร้องไห้นะชัยฏอนโอ้โหชัยฏอนนี่ร้องไห้นะครับมันบอกกับอัลลอฮ์เนี่ย มันเนี่ยทำลายผู้คนด้วยการให้ทะเลาะกันครับบิลมาอาซีด้วยกับการให้ทำในสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นสิ่งมะซียัตครับนะครับวะอะละกูนี่แต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยครับเขาทำลายฉันด้วยการให้อภัยกันเขาทำลายฉันด้วยการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นไอ้การที่เราหันมาคืนดีกันเนี่ยนะอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ให้อภัยแก่เราด้วยแล้วก็มันเป็นการทำลายชัยฏอนซึ่งชัยฏอนบอกอุตส่าห์หลอกล่อมาเท่าไหร่อ่ะสมมติเราทะเลาะกัน5ปีครับอุตส่าห์หลอกล่อให้มันทะเลาะกันมา5ปีวันใดที่มันนึกถึงอัลลอฮ์แล้วหันมาคืนดีกันอัลลอฮ์อภัยให้หมดเลยชัยฏอนร้องไห้ร้องไห้แล้วก็มันเป็นการบ่งชี้ว่าผลงานของมันที่ทำเนี่ยมันประสบความล้มเหลวล้มเหลวใช่ครับแล้วถ้าเราหันมาคืนดีกันครับแล้วเราก็กลับไปสู่คำสั่งของอัลลอฮ์พอกลับไปสู่คำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนเหลือเกินนะครับคนที่หันกลับมาอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมันก็เป็นคำสั่งที่ตรงกันข้ามกับที่ชัยฏอนมันพูดเอาไว้ครับนะครับหรือมันสอนเอาไว้แล้วเราก็จะได้เป็นชาวสวรรค์แต่ชัยฏอนเนี่ยนะครับมันยั่วยุเรามันชักจูงเราเนี่ยเป้าหมายหลักคือธงที่มันวางไว้ก็คือลียากูนูมินอัศฮาบิสซาอีดเพื่อที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจ
จะได้กลายไปเป็นอัสฮาบิสซาอิดก็คือสหายของชาวนรกโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีความอดทนโดยเฉพาะสถานการณ์ในยุคปัจจุบันเราจำเป็นจะต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันครับในช่วงเบรกแรกเนี่ยเราหมดเวลาในช่วงนี้แล้วในช่วงเบรกที่2เนี่ยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วแต่ก่อนที่จะไปแวะพักเบรกนี่นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ด่วนเข้ามานะครับว่าในวันอาทิตย์ที่8นะครับมีการให้ความรู้นะครับที่สะเดานะครับที่สะเดาสงสะเดานี่อยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับตำบลปริกอำเภอสะเดาตำบลปริกนะครับอำเภอสะเดานะครับสงขลานะสะเดาสงขลานะครับที่จังหวัดสงขลาขอมาอัปทีนะครับวันอาทิตย์ที่8นะครับมีการให้ความรู้โดย2อาจารย์ด้วยกันนะครับอาจารย์เชคริดออะห์มัดซะมาดีเมื่อไรชัยชนะจะเป็นของอิสลามนะครับหลังจากนั้นมาพบกับอาจารย์มูริทิมาเสนอามานะพูดเบาๆก็เจ็บนะครับในวันอาทิตย์ที่8นะครับมีนาคมนะครับที่ปริกสะเดานะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรากลับมาพบกันในเบรกที่2พร้อมทั้งเปิดสายให้ท่านพี่น้องได้โทรกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับครับกลับเข้ามาพบกันในช่วงของเบรกที่2นะครับก่อนที่เราจะได้ไปตอบคำถามซึ่งมีมาแล้วนะครับท่านพี่น้องได้โทรกันเข้ามาถามในช่วงของพักเบรกนะครับก็ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับภาพยนตร์เทิดเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะฉายในรอบของปฐมทัศน์นะครับในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเวลารอบแรกเลยบ่ายโมงครึ่งนะครับ13:30 นเป็นรอบแรกส่วนรอบที่2ก็คือ14:00 นขอโทษครับ16:15 นเป็นรอบที่2นะครับอินชาอัลเลาะห์วิทยากรทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งเหล่าบรรดานักแสดงก็จะมาปรากฏตัวที่นั่นนะครับที่TOT นะครับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยถนนแจ้งวัฒนะนะครับ19นะครับอาคาร9ชั้น2นะครับพวกเราก็จะไปกันตั้งแต่นั้นเนิ่นเลยท่านพี่น้องไม่สะดวกเส้นทางอย่างไรถ้าหากว่านั่งแท็กซี่เนี่ยบอกว่าถนนแจ้งวัฒนะนะครับใกล้ๆที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะครับก็แท็กซี่รู้หมดแท็กซี่ก็รู้หมดเลยนะครับหรือถ้าหากว่าท่านพี่น้องที่จะเดินทางมาทางหนองจอกมินบุรีเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องมาที่ตลาดมินบุรีนะครับแล้วก็ฝั่งปั๊มน้ำมันฝั่งธนาคารกรุงเทพเนี่ยมันจะมีรถตู้ที่วิ่งไปปากเกร็ดแล้วก็ผ่านเลยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์พบกันพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกงานหนึ่งนะครับงานที่ปริกสะเดานะครับเป็นวันอาทิตย์ที่8นะครับมีการให้ความรู้กันณที่นั่นนะครับช่วงของหลังละหมาดอิชะนะครับอาจารย์เชคริดออะห์มัดซะมาดีพูดในหัวข้อเรื่องเมื่อไรชัยชนะจะเป็นของอิสลามนะครับแล้วก็ช่วงที่2อาจารย์มุริทิมาเสนอามานะพูดเบาๆก็เจ็บนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ได้ฝากประชาสัมพันธ์กันเข้ามาอาจารย์ครับก่อนที่เราจะเราคงต้องตอบคำถามนะครับว่ามีคำถามจะท่านพี่น้องขอมีสายสดนิดนึงครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับแล้วก็ซาวอะลัยกุมคุณมัชรามค่ะอาจารย์รอสิริแล้วก็อาจารย์สิรินะคะครับครับค่ะอยากจะแสดงความที่เห็นเมื่อกี้นี้นะคะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการให้อภัยกันก็อยากจะให้คนในสังคมเนี่ยเลิกขัดแย้งกันเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ซึ่งเห็นด้วยนะคะแล้วก็อยากจะมากเลยพวกเราเนี่ยเลิกขัดแย้งกันสักทีโดยเฉพาะทีทั้งสี่ช่องนะคะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากดีมากเห็นแล้วฉันรู้สึกเศร้าใจจังเลยอะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีทีวีสี่ช่องมันเป็นเรื่องดีสำหรับมุสลิมเราแต่ว่าครับทำไมตอนนี้เนี่ยถึงได้มีการขัดแย้งกันมากมายขนาดนี้เพราะอะไรฉันไม่เข้าใจอะค่ะอาจารย์ครับครับแล้วก็อะไรที่ช่องไหนๆเนี่ยที่ทำไม่เหมือนกันทำไมไม่เคารพซึ่งกันและกันทำไมให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้รู้เนี่ยน่าจะให้อภัยกันได้หรือว่าให้เกียรติกันไม่ใช่ว่าเอาสิ่งที่ช่องหนึ่งทำไม่เหมือนอีกช่องหนึ่งเนี่ยมาตานามกันมาว่ากันมาตำหนิกันได้ใช้คำที่ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับสายตาของคนที่มองเข้ามาว่าไอ้ทำไมองค์กรมุสลิมของเรานะมีสื่อแล้วทำไมไม่ทำแต่เรื่องดีๆล่ะทำไมมาขัดแย้งกันทำไมแล้วอย่างนี้เราจะต่อสู้กับช่องไทยตอนช่องฮารอมทั้งร้อยช่องได้ยังไงครับครับอาจารย์ดีมากๆเลยครับครับดีมากๆเลยครับครับยะซากุมุลลอฮ์ครับครับ
แล้วก็อีกนิดนึงนะคะว่าอยากจะฝากว่าคนที่เขายังไม่รู้ศาสนาเนี่ยมีเยอะมากนะคะคนที่เขาละหมาดไม่เป็นคนที่เขายังทำสามวันสิบวันอยู่เนี่ยเขาก็ยังอยากได้ความรู้จากพวกประการทั้งหลายก็จะไม่เอาเวลามาทะเลาะกันเลยนะคะดีมากเลยครับศาสนากันดีกว่าครับยะซากุมุลลอฮุค่อยรอมนะใช่นะคะอยากจะบอกว่าขอให้นึกถึงคนที่เขาบริจาคมาให้กับสถานีทั้งหลายด้วยว่าเขาบริจาคมาเราทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเขาอยากจะให้พวกเราเนี่ยมาเปิดแพร่ศาสนาไม่ใช่ให้มาทะเลาะกันนะคะอัลลอฮฺอักบัรดีมากครับบ้างไหมว่าเวลาที่คุณเสียค่าสถานีเดือนละล้านเดือนละสองล้านเนี่ยมันคุ้มกันไหมกับที่คุณเอาเวลาสักชั่วโมงนึงหรือสองชั่วโมงนึงมาทะเลาะกันเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยนะคะขอให้นึกถึงพวกคนที่บริจาคให้มากมากค่ะแล้วขอหวังจะดูคุณเปิดแพร่ศาสนานะคะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสองข้อนะคะเชิญสองข้อก็คือว่าคำถามนะข้อแรกถามว่าเวลาที่ราชการเขาจัดงานรำลึกถึงฐานผ่านศึกหรือว่าวันเอ็ดโลกอะไรเงี้ยแล้วเขาเอาดอกไม้มาขายเอาของที่ลึกมาขายแบบเนี้ยเราไปซื้อได้ไหมอะคะครับครับครับก็คำถามสุดท้ายค่ะถามว่าครับเวลาเราประสบปัญหาในชีวิตสมมติกิจการธุรกิจไม่ดีรถชนอะไรเงี้ยเราจะแกงแพะได้ไหมเพื่อจะเลี้ยงคนนะคะแล้วเราเห็นว่าเผื่อรอดค่ะให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะแค่นี้ค่ะจางเดียวจะกินในล็อกใครบ้างคะครับสลามเราเอาขึ้นเลยเวลาแบบคุณค่ะครับนี่ก็คือเป็นเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนของผู้สนับสนุนรายการเสียงสะท้อนของผู้บริจาคเสียงสะท้อนจากคนที่ต้องการความรู้อันบริสุทธิ์แล้วก็ต้องการเห็นสังคมมุสลิมเราโดยเฉพาะสังคมของครูบาอาจารย์ก็ต้องฝากไปนะอาจารย์ฝากไปยังช่องทั้งหลายที่หาเรื่องเพราะว่าทางไวชแนลเนี่ยนะครับต้องการที่จะทำงานถ้าเขาเหล่านั้นนะคิดว่าการทำงานของเรามันไม่ถูกต้องอย่างไรนะรเขาก็ทำหน้าที่อธิบายพออธิบายพอเท่านั้นแหละแล้วก็ให้เราเนี่ยได้มีโอกาสชี้แจงก็จบคืออย่างนี้อาจารย์สินิกผมเนี่ยผมกลับมองว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยทำไม่ถูกอย่างไรเนี่ยนะครับอาจารย์ซิดิเคยได้รับโทรศัพท์โดยตรงจากอาจารย์คนนั้นไหมไม่เคยนั่นน่ะสิทั้งที่ก็รู้จักกันมีเบอร์โทรทั้งนั้นนะครับจริงๆถ้าหากว่าสมมติว่าผมกับอาจารย์ซิดิเนี่ยอยู่คนละช่องแล้วผมเนี่ยทำไม่ถูกอาจารย์ซิดิก็ยกหูต่อมาที่ผมเลยเนี่ย มันจะดีกว่าที่อาจารย์ซิดิไปพูดในทีวีนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่แต่เราด้วยกำการันตีเลยนะครับบอกว่าชแนลไม่ทำนะครับแล้วก็คนอื่นที่ทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันดูถึงคำอะไรนะการเสนอแนะของสตรีมุสลิมท่านเนี่ยก็ฟังเอาไว้ให้ดีนะครับว่าเป็นการเสนอแนะที่ดีมากนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยนะครับผมยิ่งอยากให้ว่าโอเคของคุณให้น้ำหนักว่าทำได้คุณก็ทำไปนะของเราสมมุติว่าในเรื่องภาพยนตร์เนี่ยเอาง่ายๆนะรเราให้น้ำหนักว่าทำได้เราก็ทำของเราแล้วคุณบอกว่าให้น้ำหนักว่าทำไม่ได้ก็พอแค่นั้นไม่ใช่มาตามจิกตามตีเพราะในมัสอาลาเนี่ยมันก็มีข้อขัดแย้งกันระหว่างบรรดาอุลามะในเคารพกันเนี่ยครับในยุคอดีตก็บรรดานักวิชาการเขาก็มีความขัดแย้งกันจนมีหลายมัซฮับต่อหลายมัซฮับเกิดขึ้นแต่ว่าเขาให้เกียรติซึ่งกันใช่เขาให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่ตามจิกตามตีกันเหมือนกับคนอิจฉาริษยากันเนี่ยผมถือว่าการทำแบบนี้นะไอ้ตามจิกตามตีเนี่ยมันคือการอิจฉาริษยาทั้งที่ช่องของท่านนะผู้อำนวยการของช่องของท่านนะมีแผลเยอะมากเราไม่เคยแตะท่านเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยท่านเองก็ต้องพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคนของท่านเสียก่อนนะไอ้เรื่องของคนอื่นเนี่ยท่านรู้หมดแต่ไอ้เรื่องของคนที่อยู่ในช่องของท่านไม่กล้าแตะไอ้แบบนี้มันก็เป็นเรื่องของการไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการทำงานศาสนานะครับครับเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของอะไรก็ต้องมันเป็นเรื่องที่ประกาศสงครามกับอัลลอฮ์นะครับก็ต้องดูก่อนนะครับครับคำถามที่สตรีเมื่อกี้ถามมานะครับถามว่าเมื่อทางข้าราชการเนี่ยนะครับจัดเรียกว่าทหารผ่านศึกพอถึงวันทหารผ่านศึกเนี่ยเขาก็จะมีการมาขายดอกป๊อปปี้นะครับเพื่อที่จะหารายได้เนี่ยไปช่วยเหลือครอบครัวของเหล่าบรรดาทหารผ่านศึกครับเขตทหารผ่านศึกบางคนเนี่ยถึงก็แขนขาดขาขาดนะครับหรือว่าต้องผิดกลภาพไปนะครับ
หรือพอพ่อบ้านอายุมากขึ้นก็ไม่มีงานอะไรจะทำแล้วก็ในครั้งหนึ่งท่านเคยเสียสละเพื่อปกป้องนะครับถามว่าไอ้ดอกป๊อปปี้เนี่ยซื้อได้หรือเปล่าพี่น้องดอกป๊อปปี้เนี่ยจัดขึ้นโดยมีพิธีกรรมที่เป็นการรำลึกถึงผู้ที่ตายไปแล้วครับซึ่งมันเป็นพิธีกรรมของศาสนาอื่นครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมตรงนี้ได้ครับแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าตรงเนี้ยคนเนี้ยครอบครัวคนนี้นะเป็นลูกของทหารผ่านศึกเราบริจาคและเราเอาเงินบริจาคไปตรงๆไปให้เขาเลยสมมติว่าเราเนี่ยช่วยสัก5ครอบครัวรเราออก 5,000 ครอบครัวละ1,000ไอ้ช่วยแบบเนี้ยช่วยได้แต่อย่าช่วยผ่านกรรมวิธีการที่มันไปผ่านการพิธีกรรมของศาสนาอื่นเพราะไอ้เรื่องกว่าจะทำดอกป๊อปปี้อะไรต่างๆเนี่ยบางทีผ่านพิธีกรรมแล้วก็รูปแบบของการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนี่ยนะพี่น้องเพื่อที่จะรำลึกถึงคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่อนุญาตในหลักการอิสลามแต่นี้เวลาเขาตามห้างตามร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆทีเขาก็เอาตู้มาแล้วก็บอกว่าขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหล่าทหารผ่านศึกอย่างนี้ช่วยได้อันนี้ช่วยได้ยอดไปเลยยอดไปเลยแต่ว่าอย่าไปผ่านพิธีกรรมก่อนแล้วกันหรือถ้าเกิดเรารู้ปั๊บไปช่วยตรงๆเลยนะผมว่าปลอดภัยกว่าครับดีกว่าครับคำถามที่สองถามว่าเราประสบปัญหาในชีวิตนะครับมากมายเหลือเกินเช่นการงานหรือเรื่องส่วนตัวเรามีปัญหามากมายเราจะเชือดแพะแล้วก็ทำซอดอกอแล้วก็เอาคนมาเลี้ยงได้หรือเปล่าเชือดแพะพี่น้องการอะไรนะการซอดอกอเนี่ยครับการซอดอกอเนี่ยฟัดลุ่นไปถึงความประเสริฐของการซอดอกอครับมันเป็นสิ่งที่จะทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่ยถูกกำจัดออกไปจากชีวิตด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งท่านนบีไม่สบายใจท่านนบีก็สั่งให้มีการเชือดแพะแล้วก็เอาเงินเอาแพะเนี่ยไปแจกจ่ายให้แก่คนยากคนจนเราสามารถทำวิธีนี้ได้ก็คือเกิดวิกฤตในบ้านของเราเอาบางทีเราอาจจะบกพร่องไปไม่เคยสอดก้อนเลยก็หันมาเนี่ยเอาเงินมาแจกให้แก่คนยากคนจนเอาเงินเนี่ยมาทำมาซื้อแพะนะครับแกงแต่ไม่ต้องมีวิธีกรรมอะไรนะที่จะผิดก็ที่อาจารย์ซิดดี้พูดคือทำได้เชิญแพะแล้วก็เชิญคนมาทานแต่เวลาเชิญเนี่ยก็อย่าเชิญเฉพาะคนรวยนะครับนบีบอกอาหารที่อาหารที่เลวที่สุดก็คืออาหารที่เชิญเฉพาะคนรวยแล้วก็ทิ้งคนจนนะครับนะครับแล้วที่จะผิดอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของพิธีกรรมอย่ามีพิธีกรรมอย่ามีพิธีกรรมเพราะว่านบีทำเนี่ยเวลานบีเชือดแพะนบีก็ไปแจกคนยากคนจนโดยไม่ต้องมีการอ่านกุรอานโดยไม่ต้องมีการงะเตะโดยไม่ต้องมีการศอลาวาตก็เอาไปให้เอาไปให้เลยโดยที่ไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรทางศาสนาทั้งสิ้นซึ่งตรงเนี้ยรูปแบบตรงนี้ไม่มีจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแสดงว่าทำได้นะครับแต่ว่าเรื่องของพิธีกรรมไม่ต้องมีนะครับคำถามนี่ถามมาตั้งต้นรายการเลยอาจารย์ถ้าผู้อธรรมเราเป็นคนไปอาธรรมเขาไปข่มเหงเขานะครับถ้าผู้อาธรรมต่อเราเนี่ยคนที่มาอาธรรมต่อเราเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมด้วยแล้วมาอาธรรมเราด้วยเนี่ยเราให้อภัยเราให้อภัยเขาครับก็จะจูงมือกันเข้าสวรรค์อันนี้ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับแล้วอัลลอฮ์อาจจะไม่จัดการแบบนี้กับคู่อาธรรมบางคู่ก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอัลลอฮ์ครับอันนี้มีคำอธิบายจากหะดีษเนี่ยละเอียดมากนะครับอันนี้มอบหมายว่าวัลลอฮุอะลัมเอาเรื่องนั้นไปพูดเอาอย่างนี้ว่าเมื่ออัลลอฮ์สั่งเนี่ยเราทำไปก่อนทำไปก่อนอัลลอฮ์สั่งว่าให้อภัยเราก็อภัยเราก็อภัยส่วนเราจะได้อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งของอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์บอกลิมัยยาชาอัลลอฮ์ให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์แต่อัลลอฮ์เนี่ยลายุคลีฟุลมีอาตอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาครับนะครับเขาบอกว่าแต่ถ้าเป็นศาสนิกอื่นแล้วเราโต้ตอบได้ไหมนะครับแบ่งเป็น2ช้อยแล้วเขาบอกถ้ามุสลิมเนี่ยถ้าเป็นคนที่อาธรรมเราเนี่ยเป็นมุสลิมเราให้อภัยและถ้าเป็นศาสนิกอื่นเนี่ยเราโต้ตอบได้ไหมโต้ตอบได้แต่เป็นการโต้ตอบที่อยู่ในกรอบของอายะวะยาดิลฮุมบิลลัตีฮิอัสันจงโต้ตอบด้วยวิธีการที่ดีแทนที่จะไปต่อว่าเขาแทนที่จะไปประนามหยามหมิ่นเขาสอนเขาให้รู้จักอิสลามซะสอนให้เขารู้จักความดีซะไม่เป็นไรที่ท่านอธรรมกับฉันเนี่ยนะศาสนาฉันสอนให้อภัยเพราะนั้นในเมื่อฉันนับถือศาสนาอิสลามด้วยอิสลามที่สอนฉันมาเนี่ยฉันขออภัยให้แก่ท่านและเรามาเป็นผู้ร่วมงานที่ดีกันนะอย่างเงี้ยโอ้โหมันลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากอย่างเงี้ยเราผู้ให้อภัยเนี่ยแน่นอนเลยกันเราได้รับผลบุญแห่งการตอบแทนจากอัลลอฮ์แน่นอนส่วนคนคนนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ได้เข้ารับอิสลามก็อัลลอฮ์ก็จัดการเข้าไปตามขบวนการอย่างน้อยๆเขาก็รู้เลยว่าโอ้คนคนนี้ช่างเป็นคนที่มี
อะไรเนี่ยเขาเรียกศีลธรรมสูงส่งเหลือเกินศาสนาอิสลามเนี่ยอย่างในนอกเขาก็รู้ในเบื้องต้นแล้วโอ้โหอิสลามเนี่ยสอนเขาถึงขนาดนี้เลยใช่ไหมก็เป็นการดะวะเป็นการเผยแพร่สายสดเชิญเข้าเลยครับเชิญเข้ามาเลยครับครับสามอะไรกุ้มอะไรอุสลามครับครับครับขอถามปัญหาเชิญครับเชิญครับเกี่ยวกับการละหมาดล่าสุดนะครับคือในช่วยอธิบายการช่วงที่ข้อเตะอ่านกุฎบ้าแล้วก็มะโมมเนี่ยจะที่นั่งอยู่ในมัสยิดสังกัดบ้านเนี่ยควรที่จะยกมือหรือไม่ครับในกุฎบ้าที่สองใช่ไหมครับที่ก็มีการขอดูอาใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ยกควรจะยกมือไหมส่วนมากที่อยู่ก็ยกกันมาในกลุ่มแนวสุนัขจะยกมั่งไม่ยกมั่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงหลังจากละหมาดให้สลามแล้วที่มีรายงานหะดีษรายงานจากอานัสว่านบีสั่งให้หาร37กุลเป็นหะดีษซอฮีหรือไม่อาจารย์เข้าใจไหมครับที่หาร3กุลยังไงนะยังไงนะหลังละหมาดวันศุกร์ครับครับหลังละหมาดวันศุกร์ที่อ่านกุลร้อยหลังละ7หลังละ7นะที่หะดีษที่รายงานโดยอานัสได้รายงานว่านบีสั่งให้หาร อาดิสอฮีหรือไม่อาจารย์ช่วยอธิบายให้ได้ฟังด้วยครับ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 ของท่านนี้นะครับปัญหาท่านนี้อาจารย์ช่วยจอดด้วยเลยนะครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับในคุตบะห์ที่2เนี่ยอาจารย์สิทธิ์บอกว่าคุตบะห์ที่2เนี่ยนะครับคือละหมาดวันศุกร์มีคุตบะห์2ช่วงพอในคุตบะห์ที่2มันก็จะมีอยู่ช่วงท้ายๆของคุตบะห์เนี่ยอิหม่ามหรือคอเต็มแล้วก็จะอ่านดุอาครับอัลลอฮุมมาอิซลอิสลามวัลมุสลิมีนว่าไปแล้วแต่จะขอดุอาอะไรก็แล้วแต่คำถามเนี่ยถามว่าคนที่เป็นมะมูมเนี่ยนะครับจะยกมือนะครับแล้วก็กล่าวอามีนเขาบอกอย่างเงี้ยมีในซุนนะห์ของท่านรอซูลหรือเปล่านี่คือคำถามแรกครับคนนั่งฟังคุตบะห์เนี่ยไม่ต้องยกมือครับถ้าท่านจะกล่าวอามีนในใจก็สามารถกล่าวได้กล่าวได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยคือต้องยกมือแล้วกล่าวอามีนดังนะครับแต่ที่เป็นศาสนาให้ทำก็คือไม่ต้องยกมือแต่ให้กล่าวอามีนได้แล้วก็ไม่ต้องกล่าวดังครับครับคือการยกมือในช่วงนั้นเนี่ยไม่มีหลักฐานปรากฏจากหะดีษของท่านนบีว่าท่านนบียกมือนะครับส่วนคนที่คือการขอดุอาเนี่ยพี่น้องขออธิบายอย่างนี้นะดุอาที่ขอปกติเนี่ยเราจะยกระดับไหล่เนี่ยจะติดกันหรือจะแยกหรือจะติดกันเนี่ยได้ครับดุอาที่ขอในเรื่องที่มันจำเป็นมากๆเดือดร้อนมากๆเลยยื่นไปสุดมือเลยครับสุดมือแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ดุอาขอฝนก็ยกเหนือศีรษะขึ้นไปจนกระทั่งเห็นรักแร้ครับอันนี้ดุอาขอฝนส่วนการขอดุอาของคนที่เป็นคอตีบนมิมบัตเนี่ยให้เอานิ้วชี้เนี่ยชี้ขึ้นฟ้าครับอัลลอฮุมมาอิซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะดิลลัชชิรกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะลาอาดาอิกะอาดาอิดดีนขอไปเลยคนที่เป็นคอตีบหรืออิหม่ามที่ขออยู่บนมิมบัตเนี่ยให้ชี้นิ้วขึ้นไปฟ้าไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นคอเตบก็ยกมือขอด้วยอันนี้ไม่มีในสุนนะชี้ส่วนคนที่เป็นมะมูมเนี่ยนะครับไม่ต้องยกมือแล้วให้กล่าวคำว่าอามีนได้อามีนได้ครับนี่คือข้อสรุปนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับคือเขาไม่ค่อยเข้าใจคำถามว่าหลังจากละหมาดวันศุกร์นะครับแต่หลังจากละหมาดวันศุกร์แล้วเขาถามว่าเป็นฮะดีษซอฮีหรือไม่ที่ให้อ่านสามให้อ่านกุลวัลลอฮ์วะฮัดเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งหรือว่ากุลองรฟิลักเจ็ดครั้งกุลองบุนาสเจ็ดครั้งอันเนี้ยไม่มีนะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าที่รู้ก็คือหลังละหมาดวันศุกร์ก็คือให้กาวีริดครับกาวีริดก็คือสิ่งที่มีรายงานจากฮะดีษที่นบีกล่าวเหมือนกับละหมาดฟัรดู5เวลาคือเขาจะอ่านกันเขาเรียกอ่านอายะตุโยอายะทั้ง7ไม่ใช่กุลวะลอฮัดอย่างเดียวเขาจะมีกุลวะลอฮัดด้วยกุลอัลฟิลักด้วยกุลอัลบินาด้วยแต่อ่านอย่างละ7ครั้งต้นละ7ครั้งนะครับแล้วก็อ่านกุลยาอัลกาฟิรูนนะครับอินนาอันซันนาอูฟีลาลาติลกอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่านอย่างละ7เพราะไม่เข้าใจว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันมี7วันเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านกุลยาเนี่ย7เที่ยวอ่านกุลวะลอเนี่ย7เที่ยวอันเนี้ยไม่ได้มีในสุนนะห์ไม่มีในสุนนะห์ของท่านนบีโดยเฉพาะการอ่านพร้อมๆกันด้วยนะครับครับคำถามต่อมาอาจารย์อยากจะตอบัตตัวมีเงื่อนไขการตอบัตตัวอย่างไรส่วนคำถามที่2ที่เขียนเข้ามาเนี่ยอ่านคำถามดูแล้วเนี่ยไม่เข้าใจในคำถามแล้วก็ละไว้ก่อนแต่ว่าในคำถามที่3เนี่ยอยากตอบัตตัวมีเงื่อนไขอย่างไรในการตอบัตตัวที่อัลเลาะห์จะรับการตอบัตตัวหลักสำคัญที่สุดนะพี่น้องบริสุทธิ์ใจครับ
ถ้าท่านเตาบ้าตัวแล้วไม่มีความสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์เนี่ยประการแรกเลยคือต้องมีความบริสุทธิ์ใจสองแล้วก็เสียใจครับถ้าเกิดว่าใครทำผิดไปแล้วนี่นะบริเตาบ้าตัวแล้วไม่รู้สึกเสียใจเลยเนี่ยอันนี้มันน่าจะมีความเสแสร้งอยู่ในนั้นครับเพราะว่าคนเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยรักอาจารย์นะครับรักอย่างมากเลยแล้วผมทำผิดอะไรกับอาจารย์ไปเนี่ยครับผมจะไม่รู้สึกเสียใจเลยหรอครับเราเนี่ยรักอัลลอฮ์อย่างมากเลยแล้วก็ทำผิดกับอัลลอฮ์ไปเนี่ยแล้วต้องการสารภาพผิดเนี่ยใจของเราจะไม่รู้สึกเสียใจเลยหรอครับนบีจึงบอกว่าอันนะดิมุเตาบะครับคือการเสียใจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเตาบ้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความบริสุทธิ์ใจเกิดความรู้สึกเสียใจในความผิดที่เราได้ทำไปต่ออัลลอฮ์มั่นใจว่าจะไม่หวนกลับไปทำความชั่วอีกนี่ถ้าเป็นความผิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์ก็มีอยู่3ประการนะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือต้องเตาบ้าตัวในเวลาที่อัลลอฮ์รับการเตาบ้าคือความตายยังไม่มาถึงลูกกระเดือต้องรีบเตาบ้าตัวหรือไม่ดวงอาทิตย์ก็ยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้นรีบเตาบ้าซะนะครับส่วนของมนุษย์ยังไงนะก็ต้องเพิ่มไปอีกข้อนึงคือนะครับถ้าหากว่าเป็นความผิดที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยที่เขาเรียกว่าฮักกุลอาดัมตะฮักกุลลอเนี่ยอาจารย์ซิดดิกได้อธิบายไปแล้วหนึ่งตั้งเจตนาด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเราจะต้องบ้าตัวต่ออัลลอฮ์เสียอกเสียใจนะครับกับการกระทำในอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องตอบัตโดยเร็วก่อนที่ความตายจะมาถึงลึกกระเดือดแล้วก็ไม่หวนกลับไปทำในสิ่งนั้นอีกแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นฮักกุลอาดัมมนุษย์ทำกับมนุษย์นี่ก็ต้องเพิ่มไปอีกข้อนึงก็คือต้องคืนสิทธิ์ให้เขาคืนสิทธิ์หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้อาธรรมต่อสิทธิ์แต่อาธรรมต่อร่างกายคุณก็ต้องไปขอมาอัพเขาขอฮาลาลขอให้เขาได้ขอฮาลาลขอให้เขาได้ยกให้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบนี้อัลลอฮ์ก็ยังไม่ให้อภัยนะครับมนุษย์เนี่ยที่เราไปอาธรรมกับเขาเนี่ยต้องไปขอฮาลาลกับเขาครับเขาจะมีนิดนึงผมถามอาจารย์นิดนึงไปขอเขาเนี่ยต้องรายงานด้วยว่าไปทำอะไรกับเขาเนี่ยครับถ้าหากว่าเราไปขอ เราก็ไปบอกกับเขาว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าเดินล่วงเกินมาอะไรมาก็แล้วแต่นะไม่ต้องบอกรายละเอียดไงไม่ต้องบอกแต่ถ้าเขาอยากรู้ก็อธิบายหน่อยอธิบายก็ขอนิดนึงละขอย่ออภัยนะครับแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหรือจะอภัยต้องสัญญากับอภัยก่อนครับไม่ใช่ไปเล่าก่อนเนี่ยยุ่งกันนะครับมอเตอร์ไซค์2ปีที่แล้วเนี่ยของตัวยอดที่หายไปนะฉันเองเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับครับมีสายสดเข้ามานะครับเชิญครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามค่ะอาจารย์ครับเมื่อกี้ที่ว่าวันศุกร์นะฮะครับต้องเบาโทรทัศน์ก่อนครับไม่งั้นเสียงมันจะชนกันครับแล้วฟังกับโทรศัพท์ครับเมื่อกี้ที่ว่าวันศุกร์นะฮะที่ว่าอ่านแล้วยกมืออะไรนะที่สงสัยอีกนิดนึงวันถึงเข้าเวลาวันศุกร์ก็มีอาซานใช่ไหมฮะครับพออาซานเข้าวันศุกร์แล้วก็ตรงนั้นน่ะมีต้องละหมาดสุนัตไหมคะครับละหมาดสุนัตก่อนวันศุกร์ไม่มีครับละหมาดก่อนสุนัตก่อนวันศุกร์ไม่มีครับจะมีอาซานสองครั้งใช่ไหมอาซานเข้าเวลาวันศุกร์แล้วก็อาซานตอนที่คอเตจจะขึ้นครับอันนี้ไม่มีสุนัตหมดไม่มีสุนัตครับไม่มีสุนัตก่อนในละหมาดสุกไม่มีสุนัตไม่มีสุนัตก่อนนะครับไม่มีครับเราไปถึงก็ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดครับก็ถ้าเราจะละหมาดแล้วก็ละหมาดไปสุนัตธรรมดาไปครับรอจนกว่าจะฟังก็เตะเลยเนาะครับครับพออาซานครั้งที่2แล้วลุกขึ้นละหมาดเนี่ยเขาไปเข้าใจว่ามันเป็นละหมาดสุนัตก่อนวันศุกร์นะไม่ใช่นะครับไม่มีในสุนัตครับแต่ว่าสุนัตไม่มีเลยนะฮะสุนัตหลังวันศุกร์เนี่ยมีหลังวันศุกร์มี2 4อะไรนะมี4รอกอะห์ถ้าทำที่มัสยิดถ้ากลับไปทำที่บ้านก็ทำแค่2รอกอะห์นะครับถูกต้องอันนี้ให้ก็ทำแบบนี้ฮะครับเห็นที่ว่าก็ทำกันพอละหมาดพอละซานเข้าวันศุกร์ก็ละหมาดกันนะครับก็ดันไปเข้าใจอย่างนี้ไงนบีเนี่ยเคยสอนเอาไว้นะฟังเขาก็ดูรายการกันทำไมก็บางเนี่ยนะคืออย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องใช้เวลาครับไม่มีอะไรที่กรุงโรมไม่ได้สร้างวันเดียวเสร็จครับครับก็ต้องค่อยๆชี้แจงไปครับครับแล้วพอเนี่ยพอเสร็จแล้วก็อ่านอย่างเมื่อกี้ที่ว่าเรียกว่าเจ็ดต้นเด็ดต้นอะไรเราก็ไม่ได้อ่านเราก็ขึ้นละหมาดสุนัตสี่เลยนะทีละสองทีละสองก็กลายเป็นว่าเรานี่ไม่เหมือนคนอื่นนะอ๋อไม่เป็นอันนี้มันออกอากาศอยู่นะครับเดี๋ยวจะคุณรอคอยเรานะครับสลามุอะลัยกุมครับครับที่อาจารย์นี่มันเคยได้พูดเราคนโทรเข้ามาน่ะพูดจะกลายว่ารายการนี้ไปว่าคนอื่นไม่เราต้องไม่ว่ากันนะคือเขาจะทำยังไงเราก็ต้องสอนครับนะถ้าจะถามคำถามก็ถามครับแต่อย่าใช้สื่อตรงนี้ในการที่จะไปสับโขกคนอื่นต่อว่าคนอื่นไม่เอานะครับ
ก็คือต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะให้รายการเนี่ยเป็นรายการที่ให้ความรู้ครับถ้าเกิดพี่น้องสงสัยอย่างเช่นเขาสงสัยมาว่าอ่านกุนวันรอด7ครั้งอะไรเนี่ยได้ไหมก็จะตอบไปว่าไม่ได้ครับไอ้คนอื่นทำเนี่ยเราก็อย่าไปว่าเราค่อยๆสอนไปค่อยๆสอนไปเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยตอนก่อนที่เรายังไม่ได้เข้าใจในซุนนะห์เนี่ยบางทีเกลียดนะเกลียดอะไรคนอะไรกับซุนนะห์อะไรกับซุนนะห์อะไรกับอะไรเกลียดเลยแต่พออัลเลาะห์ให้ฮิดายะห์กับเราเนี่ยเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับแล้วเราก็ต้องพยายามดึงคนอื่นเนี่ยมาสู่แนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ให้ได้อัลฮัมดุลิลละห์ในความอดทนนะครับสมัยก่อนนี่มีเรื่องราวอะไรมากมายแต่เราก็หลุดจากภวังค์ตรงนั้นมาได้คือต้องอาศัยการถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปครับคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทำให้เขาเกลียดไปทำให้เขาโกรธแล้วแล้วคุณจะเข้าไปสอนเขาได้ยังไงครับเพราะนั้นคุณก็ต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องนอบน้อมถ่อมตนครับให้เขาเป็นผู้ที่ยอมรับในกิริยามารยาทของคุณครับนบีเองเป็นผู้ที่อะไรล่ะอัลลาคุลุกินอาซีมครับอยู่ในการมีมารยาทที่ยิ่งใหญ่มากนบีเนี่ยถ่อมตนกับบรรดาซอฮาบะห์จึงเป็นที่ยอมรับของบรรดาซอฮาบะห์ที่อัลลาฮ์บอกวะลาคุนตะฟัซซัลกอลีซัลกอลบีลัมฟัดดูมินฮาวลิครับคนรอบข้างหนีหมดถ้าว่าใจแข็งกระด้างใช้วาจาที่กักขระใช้วาจาที่รุนแรงคนรอบข้างหนีหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดจะท่านไม่ได้ทำนะถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามนะครับแล้วก็ท่านอย่าไปว่าคนอื่นเขานะครับ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 ก็โทรเข้าในรายการเลยครับอย่าโทรเข้ามาในสื่อเขาโทรเข้าในรายการเลยบางทีพี่น้องเราเนี่ยโทรเข้าไม่ติดไม่ติดก็เลยโทรเข้ามือถือเลยนะครับช่วงนี้เราจะพักเบรกเดี๋ยวผมจะรับสายนะครับ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 พักเบรกสักครู่ครับครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงของเบรกสุดท้ายนะครับท่านพี่น้องที่โทรเข้ามาเบอร์มือถือผมเมื่อสักครู่นี้นะครับขณะนี้ในสายว่างอยู่นะครับท่านต้องการถามคำถามใดก็โทรกันเข้ามาได้เลยหรือถ้าหากว่าเป็นคำถามส่วนตัวนะครับเดี๋ยวหลังจากจบรายการแล้วเนี่ยโทรเข้ามาเบอร์มือถือส่วนได้นะครับหลังจากจบรายการแล้วก็จะตอบให้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคำถามที่คิดว่าอยากให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วยก็โทรสดเข้ามาเลยนะครับหน้าใหม่เลยนะครับมีญาติป่วยหนักไม่รู้สึกตัวแล้วอาจารย์สิทธิ์มีวิธีการขอพรแบบไหนหรือถ้าจะอ่านอัลกุรอานให้ฟังเนี่ยได้หรือไม่นะครับมีอยู่หลายอย่างนะที่เราสามารถทำได้กับคนที่เจ็บหนักแล้วก็ไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวแล้วเดี๋ยวก็ไม่ช้าคงจะถึงอาญันของอัลลอฮ์ครับอ่านอย่างนี้ก็ได้อัลลอฮุมมาฮาวินอะไลฮิซักรอตัลเมาต์ครับโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้ความตายเนี่ยเบาบางสำหรับเขาให้เขาตายแบบสบายๆครับตอนนี้จะขอเป็นภาษาอาหรับไม่ได้นะครับก็สามารถขอภาษาได้ขอแต่เราให้เขาตายแบบสบายๆหรือถ้าเกิดเราจะขออย่างนี้ก็ได้อัลลอฮุมมาอะฮยีมากานติลฮายาตุคอยรอนละหูครับวะตะวัฟฟีฮีอิซากานติลวะฟาตุคอยรอนละหูครับนะครับโออัลลอฮ์ได้โปรดให้เขาได้มีชีวิตต่อไปเถอะถ้าหากว่าการมีชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาครับแล้วถ้าเกิดว่าต้องมานั่งเจ็บหนักอย่างเนี้ยถ้าตายแล้วมันดีกว่าก็ขอให้ตายไปเถอะนะครับอันเนี้ยสามารถที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ได้แล้วก็ผมแนะนำอย่างนี้นะแม้ว่าเขาจะไม่รู้สึกตัวเนี่ยพยายามกล่าวข้างๆหูเขาเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้กล่าวอย่างเนี้ยเพื่อว่าจิตสำนึกของเขายังอยู่นะเขาได้ยินคำเตือนแบบนี้คำสอนแบบนี้เขาก็อาจจะกล่าวตามในจิตสำนึกของเขาเพราะยิ่งถ้าหากว่าคนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนที่กล่าวละอิละฮะอิละลออยู่บ่อยๆเนี่ยซ้อมอยู่บ่อยซ้อมอยู่บ่อยครับนี่อาจารย์พูดถึงซ้อมเนี่ยผมแนะนำพี่น้องนิดนะซ้อมบ่อยๆเนี่ยก่อนเราจะนอนหลับไปนะอาจารย์ครับทุกคืนเนี่ยการนอนหลับนี่คือการตายเล็กๆนะที่นบีบอกไว้ละรอไว้ละรอละรอจนกระทั่งหลับไปจะซ้อมไว้ครับเพราะเกิดว่าตายไปแล้วเขาเรียกไหลตายเนี่ยมันจะได้คัลิมาสุดท้ายแล้วครับสายสดเข้ามาครับโอนเข้ามาเลยครับสวัสดีครับวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ท่านอาจารย์ครับผมครับในเรื่องการย้อมผมเนี่ยอาจารย์ครับคือว่าผมก็สงสัยนะจะมีนักวิชาการมาท่านเนี่ยบอกว่าย้อมสีดำไม่ได้อย่างเงี้ยครับเป็นยังไงนะอาจารย์ขอเรียนถามแค่นี้นะครับ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 วะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับเรื่องของการย้อมผมสีดำเนี่ยไม่ใช่มีนักวิชาการบางคนนะครับบอกไม่ได้นะครับเป็นอิตติฟากเลยนะครับครับเป็นมติเป็นเอกฉันท์เลยนะครับว่าย้อมผมสีดำไม่ได้นะครับไม่ต้องนักวิชาการบางคนแล้วครับอิจมาอุลามาเลยนะครับถ้าจะย้อมสีอื่นเช่นสีเทียนนะครับ
สีออกระเรื่อระเรื่อไม่มีปัญหาแต่อย่าย้อมเป็นสีดำนะครับครับย้อมเป็นสีดำเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่นบีห้ามนะครับโดยใช้คำว่าอิสตานิบูอัสวาดครับคือเรื่องของเรื่องน่ะอับดุลลอฮ์อิบนุอาบีกูฮาฟาเป็นพ่อของท่านอบูบักครับแล้วก็มีคนนำคนคนนี้อายุมากแล้วผมขาวเขาในขาวหมดเลยแล้วก็มีคนนำมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็บอกว่ากอยรูฮาดาบิชัยจงไปย้อมสิทั้งเขาสีขาวผมสีขาวโพลเนี่ยไปย้อมให้มันเป็นสีอื่นแต่นบีก็บอกว่าอิสตานิบูอัสวาดจงห่างไกลจากสีดำก็คือห้ามเป็นสิ่งหนึ่งที่อุลามะห้ามในการที่จะย้อมผมสีดำนะครับเป็นสีอื่นสีเทียนนะครับเรื่องนี้ไม่มีปัญหานะครับสีแบบเขาจังซิดดิกมีละหมาดฮาดียะหรือไม่ละหมาดแล้วอุทิศผลบุญให้กับผู้ตายไปแล้วในหลักการของอิสลามมีหรือไม่จำตอบเลยครับเรื่องของละหมาดฮาดียะเนี่ยนะครับไม่มีในซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าเขาจะทำให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยและละหมาดฮาดียะเนี่ยเขาก็จะไม่ให้กับคนทุกคนนะครับเขาก็จะใส่ซองมานะครับแล้วก็ในซองก็บอกให้เนียดละหมาดฮาดียะให้กับคนนั้นคนนั้นแล้วก็หลังจากกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับไม่มีในซุนนะของท่านแปลว่าอะไรละหมาดฮาดียะละหมาดแล้วยกผลบุญให้เราละหมาดแต่เราเนียดว่าที่เราละหมาดเขาการละหมาดมันเป็นผลบุญแต่ผลบุญแทนที่จะได้กับเราเนี่ยมันได้แล้วแต่เราไม่เอาผลบุญอันนี้ยกไปยกไปให้กับคนอื่นเนี่ยเขาไปคิดอย่างนี้ว่าสมมติว่าเราทำมาหากินเนี่ยจานเรากินทำมาหากินวันนี้ได้พันหนึ่งพันเนี่ยเป็นของเราแล้วไอ้ของเราเราจะให้ใครก็ได้ให้ก็ได้ทีนี้ดันไปเปรียบเทียบกับวัตถุแบบนี้ผลบุญเนี่ยเราจะเนียนให้ใครเนี่ยไม่ได้พี่น้องเพราะถ้าเกิดเนียนให้คนแบบนี้นบีต้องทำมาก่อนแล้วนบีเคยไม่เนียนผลบุญของตัวเองให้อบูบักเนียนละหมาดของตัวเองให้อุมัรนะครับหรือซอฮาบะที่ตายไปก่อนหน้าที่นบีจะตายตั้งเยอะเช่นท่านอุสมานบินมัสอูลเนี่ยที่นบีรักมากเหลือเกินคนเนี่ยตายไปก่อนนบีเคยเนียดไหมละหมาดแล้วก็ฮะดียะห์ให้แกอุสมานพวกเราเนี่ยไม่ได้ละหมาดแล้วฮะดียะห์ให้อย่างเดียวอ่านกุรอานแล้วก็ฮะดียะห์ให้อันเนี้ยไม่มีในหลักการซุนนะห์ของท่านนบีนะครับคือแบบไม่มีจากท่านนบีก็ไม่ต้องทำนะครับครับมีสายสดมีสายสดเข้ามานะครับโอนมาเลยครับสามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับวะอะลัยกุมสะลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญถามนะครับเรื่องถามเคสของละหมาดวันศุกร์ครับครับคือระหว่างที่คุณพ่อสอนมันจะมีคอร์สเซ็ตระหว่างนั้นครับครับคือชุดนั้นจะมีการดูอาการดูอานะครับหรือว่ามีหลักฐานหรือว่าดูอาชุดนั้นคือมุสตาจาร์ด้วยไงครับครับเดี๋ยวตอบให้นะครับก็ค่อยคิดข้อหนึ่งครับคือคนป่วยหนักมีหลักฐานว่าต้องสูงมากที่ผมนี่คือการสมมติเขาจะอ่านยาซีนตัวนี้มีบทหลักฐานครับครับเดี๋ยวตอบให้นะครับครับผมคดีนะครับครับครับคือคำถามเนี่ยค้างมาจากคำถามแรกด้วยทีนี้ถ้าคนป่วยเนี่ยเขาเจ็บหนักแล้วนอกจากเราขอดุอาที่อาจารย์ซินิกได้กล่าวไปให้ทราบข้างต้นแล้วเนี่ยถามว่าจะอ่านกุรอานให้คนที่ใกล้จะตายฟังได้ไหมเนี่ยนะครับนะครับเขาถามว่าหรือเจาะจงไปเลยซูเราะห์ยาซีนเนี่ยจะได้หรือไม่นะครับคือไม่มีแบบอย่างที่นบีเคยทำอย่างนั้นนะครับถ้าใกล้จะตายจริงๆเนี่ยก็ให้สอนกะลิมอก็ให้สอนกะลิมอชะฮาดะนะครับก็คือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยครับแต่นี้ถ้าหากว่าคนใกล้จะตายเนี่ยเขายังมีสติสัมปชัญญะอยู่แต่เขาเจ็บแย่เลยจ้าสติเขาก็เรียกมาว่าอยากฟังกุรอานเหลือเกินช่วยอ่านให้หน่อยคือผู้ป่วยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงก็ตามครับต้องพยายามบอกกับเขานะให้กล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยบ่อยๆครับคือเขาอาจจะได้รับการสอนมาว่าใกล้จะตายเนี่ยให้ฟังกุรอานครับจริงอยู่คำว่าอิกรออูอะลาเมาตากุมยาซีนสุเจ้าทั้งหลายจงอ่านสุรยาซีนให้แก่คนใกล้จะตายมันมีหะดีษแต่หะดีษเนี่ยดออีฟและเผอิญหะดีษดออีฟเนี่ยมันไปขัดแย้งกับหะดีษที่ซอฮีหะก็คือลักกินฮูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครับมันไปขัดแย้งกับหะดีษบทเนี้ยก็คือหะดีษซอฮีหะเนี่ยใช้ให้เราเนี่ยได้สอนกะลิมะห์ชะฮาดะห์เนี่ยให้แก่คนที่ใกล้จะตายสอนหมายความว่าพูดนำแล้วให้เขากล่าวตามพูดนำแล้วก็ให้เขากล่าวตามนี่คือตัลกีนนบีสอนให้เราทำอย่างนี้แต่เราดันไปเอาอย่างอื่นมาปฏิบัติเนี่ยพยายามเถอะพี่น้องบอกกับคนป่วยนะนบีสอนให้กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มากๆถ้าเกิดว่าจะฟังกุรอานหลังจากเขาสงบแล้วเนี่ยนะก็
เปิดกุรอานให้ฟังหรือเราจะอ่านกุรอานให้เขาฟังก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหายกตัวอย่างเช่นคนบางทีเนี่ยไม่ได้ใกล้จะตายหรอกแต่ว่าเจ็บหนักอยู่บนเตียงเนี่ยเขาก็อยากฟังลูกหลานอ่านกุรอานได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าไปว่าใกล้ตายใกล้จะตายจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปอ่านยาซีนหักสอนกะลิมาชาดะนะครับคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับระหว่างคือคุตบะวันศุกร์เนี่ยมันมี2ช่วงอันนี้เวลาที่หมดช่วงแรกไปแล้วเนี่ยนะครับคอเตบก็ลงนั่งพอคอเตบลงนั่งเนี่ยก็จะมีการขอดุอามีการศอลาวาตนบีมีการอ่านนู่นอ่านนี่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่มุสตะยับจริงหรือไม่มีการกระทำมาเป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลหรือเปล่าคือมีหะดีษ2รีวายะห์ด้วยกันครับดุอาในวันศุกร์เนี่ยนบีบอกว่ามีช่วงเวลานึงครับที่อัลเลาะห์จะรับดุอาและเป็นดุอาที่มุสตะยับครับมีในซอฮีห์มุสลิมเนี่ยบอกเอาไว้นะเวลานึงก็คือระหว่างที่อิหม่ามเนี่ยนั่งบนมิมบัตก็คือหลังจากคุตบะแรกเสร็จไปแล้วครับแล้วก็นั่งบนมิมบัตเรื่อยไปนะครับในหะดีษบอกว่าฮัตตายังกอดิยะศอลาตุญุมอะห์จนกว่าจะละหมาดญุมอะห์เสร็จสิ้นช่วงนั้นเราขอให้เยอะเลยได้แต่ไม่ต้องมีการกล่าวนำบางมัสยิดต่างคนต่างขอต่างคนต่างขอแล้วก็ให้ขอค่อยๆขอไปเลยนะครับมากๆเลยในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่อิหม่ามเขาเสร็จคุตบะแรกแล้วเขานั่งหลังจากนั้นเขาขึ้นยืนขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการขอเยอะเลยที่อะไรนะมัสยิดอารอมใช่ไหมเพราะดุอาตรงนั้นเนี่ยมีฮะดีษปรากฏว่าอัลลอฮ์จะรับการขอดุอาเป็นดุอาที่มุสตะญับนะครับอีกรายงานฮะดีษหนึ่งก็คือมิมบาดิศอลาติลอัสอิลากุรุบิชัมส์ก็คือตั้งแต่หลังจากละหมาดอัสัรไปแล้วจนกระทั่งถึงดวงที่รับขอบฟ้าขอบฟ้านี่ก็มีรายการฮะดีษเหมือนกันเพราะนั้น2เวลาเนี่ยพี่น้องเลือกเอาแล้วจะเอาอันไหนก็ตามนะครับมีสายสดเข้ามานะครับเชิญเลยครับครับโอนเข้ามาเลยครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับอยากถามอาจารย์ว่าไปสมัครแม่บ้านโชว์รูมรถแห่งหนึ่งแล้วตอนนี้เขาให้แม่บ้านแบบให้แม่บ้านเป็นคนคอยแบบคอยเขาจะไหว้ศาลอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ให้เราไหว้แต่ให้เราเตรียมธูปเตรียมข้าวของให้เขาอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจะได้หรือเปล่าค่ะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับครับครับสาวในกลุ่มครับเป็นแม่บ้านนะครับอยู่โชว์รูมนะครับร้านโชว์ร้านขายรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับเขาก็รู้ว่าเราเป็นมุสลิมนะครับเขาก็ไม่ให้เราไปไหว้แล้วแต่ให้เราคอยเตรียมธูปเทียนเตรียมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเส้นไหว้เนี่ยนะครับถามว่าจะทำได้หรือไม่บอกกับเขาเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นพิธีกรรมของศาสนาห้ามที่จะช่วยเหลือห้ามที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์เอื้ออำนวยความสะดวกห้ามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนเสิร์ฟก็ตามเป็นคนเสิร์ฟก็ตามแต่เหมือนกันไปยื่นธูปเทียนให้อะไรก็ไม่ได้จัดธูปเทียนอธิบายให้เขาเข้าใจคือการที่ท่านไปมีส่วนร่วมในการที่เขาจะเอาตรงเนี้ยไปทำพิธีกรรมของเขาชิริกต่ออัลเลาะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการของอิสลามแม้แต่เราไม่ได้ยื่นแม้แต่เราไม่ได้ยื่นธูปเทียนให้เขาแต่เราไปจัดเตรียมเนี่ยจัดเตรียมก็ไม่ได้หรือไปยืนให้เกียรติก็ไม่ได้นะครับออกจากสถานที่ตรงนั้นซะบอกเขาอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับมีสายจันครับครับเชิญครับสายสดเข้ามาเลยครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับค่ะเชิญครับอยากจะถามคำถามค่ะเชิญครับคือได้ยินว่าการอพยพจากความชั่วไปสู่ความดีอะค่ะถามว่าผู้หญิงที่ไม่มีมะรอมสามารถอพยพได้ไหมครับจากความชั่วอะไรนะอพยพหนีจากความชั่วไปสู่ความดีครับนะครับทำได้หรือไม่ตอนนี้ผู้หญิงที่ไม่มีมะรอมเนี่ยจะอพยพหนีไปได้ไหมใช่ครับครับเดี๋ยวตอบให้นะครับค่ะและอาจารย์ครับช่วยขึ้นเบอร์ของอาจารย์ให้หน่อยได้ไหมเผื่อว่าถ้าหากมีเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้จะได้โทรไปถามครับครับจดเลยจดเลยครับค่ะ081ของผมนะค่ะ081611ค่ะ9171นะครับ9171ครับอาจารย์โรซิกีนะครับครับครับก็เป็นเบอร์สาธารณะนะครับโทรได้แล้วก็ครับครับโทรได้ครับมีบางทีผมเข้าใจสุภาพสตรีบางคนเนี่ยจะถามเรื่องที่ออกคุยอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเชิญครับมีอะไรอีกมั้ยแล้วก็
ถ้าสมมติอพยพไม่ได้มีวิธีไหนที่จะทำให้มีความสบายอดทนได้มากๆครับ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 ศาสนาเนี่ยบอกว่าให้อพยพหนีจากความชั่วไปสู่ความดีนะครับคือฮิจเราะห์เนี่ยมีในยุคของท่านรอซูลนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีฮิจเราะห์อีกแล้วยกเว้นว่าเป็นการฮิจเราะห์จากความชั่วอยู่ในมุกเก็มนี้อยู่ในกำปงนี้มีแต่เรื่องยาเสพติดมีคาราโอเกะมีกินเหล้ามีขายยาเสพติดไม่มีมัสยิดหรือมีมัสยิดเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเราจะอพยพได้ไหมพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับการอพยพจากความชั่วไปสู่ความดีเนี่ยอยู่กับที่เนี่ยก็อพยพได้ครับอยู่ในบ้านของเรานะตัดใจเลยเราจะไม่ยุ่งกับเรื่องของยาเสพติดเราจะไม่ยุ่งในเรื่องของฟังเพลงฟังดนตรีเราจะไม่ยุ่งของสุรายาเมาเราจะไม่ยุ่งในเรื่องของการพนันแล้วก็ตัดทิ้งออกไปจากกิจกรรมในชีวิตของเราเลยมันก็ทำยากนะอาจารย์สมมติว่าในบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยครับก็เขาฟังเพลงก็ทั้งบ้านเราก็จะอุดหูเราอยู่ยังไงครับทีนี้อันนี้คือสเต็ปหนึ่งก่อนนะเราเนี่ยต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับความชั่วนั่นคือความหมายประการหนึ่งและประการหนึ่งแล้วอีกประการหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งก็คือท่านจะต้องอะไรนะวิเคราะห์ออกมาให้ได้นะครับว่าการที่ท่านอพยพจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งแล้วนะไปถึงนู้นน่ะแล้วท่านไม่มีมารอมเนี่ยมันจะอันตรายไหมมันมีผลเสียมีผลเสียกับท่านไหมนะครับคือไปถึงอีกที่หนึ่งแล้วปั๊บเนี่ยนะไม่รู้จักใครเลยอาจารย์ไปอยู่ตัวคนเดียวเลยไปอยู่ตัวคนเดียวเลยแล้วก็อาจจะมีอันตรายเดี๋ยวซ้ำไปถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยฮารามในการอพยพเพราะไม่รู้ไงว่าอพยพไปแล้วเนี่ยจะมีความปลอดภัยกับตัวเราเองหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราอพยพไปแล้วมีปลอดภัยแน่นอนมีบุคคลที่อยู่ในตำบลบ้านนั้นเป็นคนดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีผู้หญิงสตรีด้วยกันอันเนี้ยแม้ว่าจะยังไม่มีบ้านรองก็ยังอนุญาตอพยพได้เพราะอะไรอ่ะเช่นเราไปอพยพไปเนี่ยเรามีความปลอดภัยแต่เราไปอยู่กับเพื่อนฝูงเราหรือเราไปอยู่กับอยู่ในที่ปลอดภัยอ่ะจ้ะอยู่ที่ปลอดภัยครับทีนี้ถ้าเกิดยังจมปักอยู่ตรงนี้ปั๊บเกรงว่าเราเนี่ยจะชั่วไปกับเขาด้วยหรือเราจะทำความดีสมาธิไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นน่ะอนุญาตในสถานการณ์ตรงนี้นะอนุญาตไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่าแต่มันต้องปลอดภัยจริงๆนะให้คุณวิเคราะห์ออกมาครับถึงแม้ไม่มีมะห์รอมก็ตามต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้นะว่าอพยพไปแล้วเนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าด้วยใจของเราที่เป็นกลางนะครับครับแล้วก็ถ้าหากว่ายังทนสภาพอยู่ตรงนั้นได้และสามารถที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับความชั่วก็ให้อดทนเถอะถ้าทนได้เนี่ยนะให้อดทนโดยที่อพยพไปแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าครับก็ไม่มีมะห์รอมก็หามะห์รอมซะคนที่เป็นคนดีๆนะครับที่เราคิดว่าฐานะก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สำคัญที่สุดคือศาสนาของเขานะครับเราก็สามารถที่จะบอกคนใกล้ชิดได้นะครับเช่นเราเห็นว่าผู้ชายคนเนี้ยนะครับเป็นคนที่มีน่าจะมีศักยภาพที่จะนำพาเราไปสู่การมีอีหม่านดูแลเราได้คุ้มครองเราได้เขาจะนำศาสนาเราได้เนี่ยนะครับเราเองก็สามารถที่จะบอกกับคนใกล้ชิดได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการอินชาอัลเลาะห์ติดต่อก็ลองวิเคราะห์ดูนะที่ตอบให้ฟังเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ในแนวทางการปฏิบัตินะครับครับอันนี้โชว์รูมก็ตอบไปแล้วนะครับมีสายมาพอดีมีสายมาพอดีเชิญครับเชิญครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับค่ะอาจารย์คะจะถามคำถามนะคะเชิญครับเชิญครับแถวภาคใต้นะคะเวลาเขามีละหมาดในยะนะคะเขาจะมีแจกข้าวสารกับไข่อะค่ะทีนี้ข้าวสารนี่เขาอ้างว่าเป็นการจ่ายฟิดียะห์มีทราบว่ามีในหลักการหรือเปล่าคะครับครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะมีคำถามเดียวเหรอค่ะค่ะคำถามเดียวค่ะอินชาอัลเลาะห์ครับก็แถวภาคใต้นะครับมีเวลาละหมาดญะนาซะห์เวลาละหมาดญะนาซะห์แล้วเขาก็จะแจกข้าวสารนะครับก็แจกไข่ด้วยเพื่อเป็นการทดแทนว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะขาดบวชหรือผู้ตายเนี่ยอาจจะขาดละหมาดนะครับก็จ่ายเอาข้าวสารเนี่ยแจกไปเพื่อที่ข้าวสารที่แจกไปเนี่ยจะได้ไปทดแทนในกรณีที่ผู้ตายอาจจะขาดบกพร่องอาจจะขาดในการถือศีลอดฟัดดูรอมฎอนหรือผู้ตายเนี่ยอาจจะขาดการละหมาดฟัดดูวักตูหนึ่งวักตูใดเวลาหนึ่งเวลาใดก็เลยแจกเผื่อไปก่อนถามว่าอย่างเงี้ยมันทดแทนได้หรือเปล่า
เป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏเลยนะจากฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเคยอ่านในหนังสือบางเล่มเนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะมีคนมาละหมาดญะนาซะห์มันก็เลยเป็นการคิดค้นของอุลามะในยุคนั้นนะว่าถ้าเกิดแจกของคนก็ได้มาไอ้นี่แหละความคิดเนี่ยมันดีแต่รูปแบบไม่ถูกต้องพอไปนานๆกลายเป็นเรื่องศาสนาแต่นี้ถ้าหากว่าแจกข้าวสารแล้วมันแทนละหมาดได้แจกข้าวสารแล้วมันแทนการถือศีลอดได้อีกหน่อยคนรวยๆเนี่ยไม่ต้องละหมาดเลยไม่ต้องละหมาดเลยเขาจะละหมาดทำไมอ่ะครับไม่ต้องแจกคนละถุงหรอกไม่ต้องแจกคนละโลหรอกคนละก็สอบเลยเนี่ยรวยเป็นพันล้านก็ยังทำได้เลยแจกทุกวันเลยแจกทุกวันแทงได้เลยทีนี้คนละหมาดนี่มันลากฟาราตาอิลาบิดาลิกอะไรมาแทนไม่ได้ยกเว้นต้องละหมาดเพราะฉะนั้นเรื่องละหมาดเนี่ยแทนกันไม่ได้แล้วก็รูปแบบที่ผู้หญิงคนนี้ถามมาเนี่ยนะไม่มีในซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพิ่มสายสดนะครับเชิญครับโอนเข้ามาเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับคือมีปัญหาอยากจะถามอาจารย์ค่ะคือครับตอนสมัยวัยรุ่นนะคะสร้างบ้านอยู่กับเพื่อนนะคะอืมแล้วก็บังเอิญเราไปร่วงเกินของใช้อะไรเค้าเนี่ยนะคะอืมคือตอนนั้นมันมีความจําเป็นหลายอย่างเกี่ยวกับตัวอย่างจําเป็นอะไรฮะจําเป็นอะไรของใช้ของกินเลยประมาณนี้ค่ะของใช้เสื้อผ้าบ้างขนมบ้างอะไรเงี้ยสบู่พวกนี้ค่ะสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้นะใช่ไหมครับนะคะครับที่ปรากฏว่าตอนนี้เราไม่รู้จะไปหาไปสืบถามเขาได้ที่ไหนเพราะตอนนี้อายุก็50กว่าแล้วก็ทำไมวัยรุ่นเรียนหนังสือด้วยแต่เราไม่ได้ไม่สามารถที่จะติดต่อเขาได้ค่ะพยายามแล้วนะครับลงไลน์ตัวเองแล้วลงอะไรแล้วถึงชื่อเพื่อนฝูงก็ไม่มีไลน์ไม่เป็นก็ไม่รู้จักรู้จักว่าสมัยวัยรุ่นแล้วก็เรียนหนังสือด้วยกันอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี้ยค่ะครับครับเดี๋ยวตอบให้นะครับครับค่ะพอเขาตอบแล้วตอนนี้อยากถามว่าต้องทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับครับครับค่ะแล้วก็เราขยันครับครับสวัสดีครับนะครับเนี่ยเพียงแค่เราเนี่ยเพียงแค่เรานึกเรากลัวบาปว่าสมัยวัยรุ่นเนี่ยเคยไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันไปหยิบสบู่เขาใช้ไปหยิบยาสีฟันเขาใช้แล้วนะครับมาบีบปุ๊บเนี่ยเขาจะของเดิมเนี่ยไม่รู้แล้วเอาเสื้อผ้าเขามาใช้หรืออาจจะหยิบเอาเงินทองเข้ามานิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับบาท2บาท5บาท100บาทอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เนี่ยสำนึกแล้วเนี่ยแล้วก็ตามเพื่อนไม่เจอแล้วทำอย่างไรนะครับพี่น้องเนี่ยมันเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราครับอย่างเนี้ยผมขอบคุณมุสลิมท่านนี้อย่างมากครับพอถามแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังว่าจะได้ไม่ต้องเอาเยี่ยงอย่างของเขาครับใช่ไหมทีนี้เวลาไปอยู่กับใครก็ตามแต่ตกลงกันเลยผมเนี่ยใช้ชีวิตผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะเฮ้ยเราอยู่กัน5คนในห้องเนี่ยของเนี่ยหาล้านกันเลยนะสบู่เนี่ยมีแฟบมียาสระผมมีไอ้แปรงสีฟันเพราะสบู่เนี่ยเวลาไปถูตัวแล้วมันจะคืนยังไงไงใช่ถูไปแล้วคือขอมาอัพกันเลยตั้งแต่เริ่มไปเริ่มอยู่กันเนี่ยนะครับทีนี้ในกรณีเนี่ยก็ล่วงเกินเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ขอเขาแล้วก็บางทีก็ไปหยิบสตังหยิบข้าวเขามากินอะไรเนี่ยเอ๊ะตอนนี้รู้แล้วสำนึกแล้วจะทำยังไงนะครับพี่น้องให้พยายามนะคิดดูซิว่าที่ไปใช้เนี่ยไปประมาณเท่าไหร่หมดไปประมาณเท่าไหร่ครับเช่นใช้สบู่ของเขาไปเนี่ยช่วงเวลาปี2ปีที่อยู่ร่วมกันเนี่ยทั้งหมดแล้วที่อาทำไปเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่สมมติเราคิดคำนวณมาแล้วคร่าวๆนะโดยประมาณเนี่ย 5,000 บาท 5,000 บาทเอาเงินตรงนี้แหละไปซะดะเกาะห์ให้แก่คนยากคนจนเราไปซะดะเกาะห์ให้กับคนยากคนจนหรือเราทำวะกัฟก็ได้แต่เราบอกว่าเนี่ยเป็นแทนให้กับเขาเป็นแทนให้กับเขานั่นแหละเพราะเราไม่สามารถที่จะตามตัวเขาเจออินชาอัลลอฮ์นะตรงเนี้ยนะมันจะเป็นพอที่จะเป็นทางที่จะทำให้เราเนี่ยนะผ่อนเบาได้เปลื้องผ่อนปลนมันอาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้นะผ่อนบนได้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงรู้ว่าเจตนาเราเนี่ยต้องการที่จะคืนจริงๆกับฮักกุลอาดัมตรงนี้แต่มันหาตัวไม่เจอไม่รู้จะติดต่ออย่างไรเนี่ยนะครับครับพยายามสืบเสาะแล้วไม่รู้ยังไงอายุก็เยอะแล้วจะเล่นไลน์ก็ไม่เป็นตอนนี้นะครับก็ทำอย่างที่อาจารย์ซิดดิกบอกนะครับประเมินออกมาโดยประมาณเท่าไหร่ถึงแม้ประเมินมาสมมติหมื่นหนึ่งโอ้โหไม่มีสตางค์ก็ค่อยๆไปค่อยๆไปเหมือนกับคนบางคนเคยโทรมาถามอาจารย์เขาเนี่ยไปบอกกับอิหม่ามสารภาพเลยมันมีเงินการพนันอยู่หมื่นหนึ่งที่ผมเอามาบริจาคให้แกสุราครับพอก่อนจะตายเขาก็บอกกับอิหม่ามว่าจะทำยังไงดีครับอิหม่ามก็โทรมาถามผมบอกเอางั้นกรรมการเนี่ยรวมเงินกันให้ได้หมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปเอาหมายถึงว่าเอาเงินบริจาคตรงนั้นออกจากมัสยิดซะคุณจะไปปลูกป่าไปอะไรนะปลูกต้นไม้ได้เอาออกจากมัสยิดเพราะมัสยิดเนี่ยมันจะต้องสร้างโดยเงินที่สะอาดครับเนี่ย
ก็คือใช้วิธีการแบบนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็พยายามนะครับซอดากะห์ให้เขาขอดุอาให้เขาขอดุอาได้ขอดุอาให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ให้เขานะครับแล้วก็มีเงินก็ทำซอดากะห์ยะรียะห์ให้เขาครับถึงแม้ว่าสมมุติเป็นเงินจำนวนมหาศาลมากมายแล้วท่านไม่มีที่จะทำในเวลาเดียวกันก็ค่อยๆทยอยไปค่อยๆทยอยไปสักปีละ 2,000 5,000 ได้ก็ตามแต่นะครับมาอีก3นาทีจะหมดเวลานะครับก็ยังคงได้สักอีกคำถามหนึ่งถ้าหากว่าท่านพี่น้องที่จะโทรมานะครับก่อนที่จะมีสายเข้ามาเนี่ยอาจารย์สิทธิครับเราก็ต้องให้อภัยนะครับซึ่งกันและกันแล้วอยู่ในดุนยานี้เนี่ยก็ให้มีความอดทนนะครับเหมือนที่ในต้นรายการนะครับอดทนในการทำอิบาดะห์อดทนในการดูแลครอบครัวอดทนในมุซีบะห์ต่างๆนะครับแล้วถ้ามีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยท้ายที่สุดก็ต้องให้อภัยนี่แหละนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นบทสรุปที่ดีมากเลยพี่น้องที่อาจารย์รอซูกีนได้กรุณาสรุปให้พี่น้องท้ายที่สุดแล้วแม้กระทั่งป่วยใกล้จะตายเนี่ยครับแล้วเรายังไม่ได้อภัยให้เขาไปบอกกับเขาเลยผมให้อภัยกับคุณแล้วนะครับนะครับหรือว่าเขาป่วยหนักแล้วอีก 4-5 วันจะตายหรืออีก10วันจะตายเนี่ยไปขอมาอัฟกับเขาก็ยังดีกว่าการที่เราไม่ได้ทำอะไรกันเลยครับคือท้ายที่สุดแล้วคนที่เจ็บหนักๆเนี่ยจะสิบางทีเขากังวลนะโอ้โหเราไปทำกับคนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้อภัยให้เขาเลยเขายังไม่อภัยให้เราเลยเนี่ยมันเป็นกังวลแต่พอเราไปหาเขาแล้วบอกไม่ต้องเลยทำใจสบายๆเลยที่ผ่านมาเนี่ยฮาลาลให้หมดเลยตรงเนี้ยมันหมดเลยนะแล้วความสบายใจจะสิหายเลยความสบายอกสบายใจผมถึงบอกว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงเราก็เป็นมุสลิมเป็นพี่น้องกันร่วมศรัทธาในศาสนาเดียวกันท้ายที่สุดขอให้อภัยแก่กันและกันดีที่สุดมีสายสุดท้ายครับสายสุดท้ายนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามค่ะอาจารย์คะตามหลักศาสนาเนี่ยขอถามคำถามนิดนึงค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่เป็นโสดกับว่ามีครอบครัวเนี่ยค่ะอย่างไหนมันดีกว่ากันนะคะครับครับเดี๋ยวตอบให้นะครับค่ะค่ะครับในจากลาดพร้าว112ครับอืมครับเดี๋ยวตอบให้นะครับสองเลยตัวครับอยู่เป็นโสดกับมีคู่ครองอย่างไหนดีกว่าเมื่อกี้ลืมถามว่าอยู่เป็นโสดเนี่ยมีเหตุผลอะไรอยู่เป็นโสดเพราะธรรมชาติของมนุษย์ยังไงก็อยากที่จะมีคู่ครองครับนะครับถ้าเธอมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคหรือเป็นโรคอะไรก็ตามแต่อันนี้ก็เป็นเหตุที่ศาสนาอนุโลมว่าคุณไม่ต้องแต่งงานได้เพราะถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะให้สิทธิกับสามีได้ก็ไม่ต้องแต่งงานแต่ถ้าหากว่าอยู่ดีๆทำไมไม่แต่งงานเห็นคู่นู้นเขาเป็นอย่างนี้เห็นคู่นี้เขาเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ถูกหรือว่าแต่งงานไปแล้วต้องมาแบกภาระหุงข้าวให้เขากินต้องมาซักเสื้อให้เขาอยู่คนเดียวสบายอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะท่านนบีสอนว่าอันนิกะห์มินซุนนะตีฟะมันรอกิบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีนะครับการแต่งงานการสมรสนั้นน่ะมันเป็นแบบฉบับของฉันใครที่ไม่ปรารถนาในแบบฉบับของฉันเนี่ยเขาก็ไม่ใช่พวกของฉันนะครับเพราะฉะนั้นอยู่เป็นโสดนะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่สามารถที่จะรับได้ไม่ได้เป็นโรคไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ศาสนาอนุโลมว่าให้อยู่เป็นโสดได้กลัวอย่างเดียวส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะกลัวว่าแต่งงานไปแล้วกลัวจะได้สามีไม่ดีเห็นหลายคู่เขาเป็นอย่างนี้มุสลิมเนี่ยนะครับเราเป็นมุสลิมเราต้องมีตะวักกัลมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับการอยู่เป็นโสดเนี่ยบางทีฟิตนะห์มันเกิดขึ้นมากมายแล้วเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าไม่มีมะห์รอมก็ไปไม่ได้บางทีอยากจะมาฟังบรรยายอาจารย์ไปไม่ได้คือโสดเนี่ยมันไม่สุขอย่างแท้จริงหรอกในชีวิตครับคุณคิดว่าโอ้ปัญหามันจะไม่มีแล้วมันจะมีความสุขไม่มีครับและบางทีไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราแต่งงานแล้วเรามีการสอบบัตรอดทนอย่างที่เราคุยวันนี้ได้บุญแล้วเรามีการให้อภัยได้บุญผลบุญอีกนะครับเพราะนั้นมันดีกว่าเยอะนบีจึงบอกว่านิกะห์เป็นซุนนะห์เป็นแนวทางของฉันใครไม่ชอบแนวทางของฉันคนคนนี้ไม่ใช่พวกของฉันนะครับครับก็หมดเวลาลงพอดีนะครับเหยียดสุดท้ายพอดีเลยกับคำถามสุดท้ายนะครับอินชาอัลเลาะห์รายการกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์จะได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับในทุกๆวันศุกร์อินชาอัลเลาะห์นะครับส่วนในวันนี้ผมตลอดจนอาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซะอีดนะครับก็คงจะต้องลาจากท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์